การเดินทางย้อนสู่อดีตมักจะพลาดและอธิบายไม่ได้เอเดรียนริชตะไคร้ต้นที่179ลงวันที่11เดือน2ปี2556กราบนมัสการหลวงปู่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายทั่วทั้งโลกแล้วก็ขอสวัสดีปีใหม่จีนกับหลวงปู่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอโอกาสท่านกราบนมัสการท่านนะครับขอให้โชคดีมีชัยแล้วก็สวัสดีเพื่อนพ้องน้องพี่ที่รักประชาธิปไตยทั่วทั้งโลกก็ติงเหียนไข่เลยครับก็ไม่อยากพูดคราวที่แล้วก็พูดแล้วนี่ก็พูดอีกก็ตั้งแต่นอร์เวย์สวีเดนนะครับเมื่อฟินแลนด์เดนมาร์กเบลเยียมอังกฤษฝรั่งเศสโปรตุเกสสเปนอเมริกาใต้โจนเบิร์กหรือโจฮันเนสเบิร์กนะบราซิลอาร์เจนตีน่าไปหมดเยอรมันเยอรมันก็เยอะคนฟังเยอะนะครับถึงกล่าวสวัสดีท่านที่อยู่ในร้านอาหารที่เยอรมันด้วยนะครับที่ฟังกันอยู่ก็สวัสดีด้วยครับอาเซอร์ไบจันนะครับที่ขุดเรื่องขุดท่อน้ำมันให้ BP บริษัทบริติชปิโตรเลียมก็สวัสดีด้วยนะครับจีนก็ทั้งประเทศนะครับคนจีนที่อยากเรียนรู้ภาษาไทยก็สวัสดีด้วยครับคนไทยที่อยู่ในจีนก็สวัสดีด้วยครับแล้วก็สวัสดีอากงนะครับอากงที่ตัวเถาเลยครับเจ้าของโรงแรมนะครับญี่ปุ่นนะครับฮ่องกงอ่ะไต้หวันนะมาประเทศไทยเลยเชียงรายเชียงใหม่ลำพูนศรีสะเกษเลยลำปางมีหมดภาคกลางสะเกาะสมุยภูเก็ตสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชมีเข้ามาแล้วนะครับคุณอะไรคิวคิวนี่คิวบ๊อบโบหรืออะไรเนี่ยจำชื่อไม่ได้ออสเตรเลียนิวซีแลนด์มีหมดนะครับมาเลเซียมีครับสิงคโปร์มีแน่นอนก็สวัสดีทุกท่านนะครับเพื่อนพ้องน้องพี่ที่รักประชาธิปไตยทั้งหลายเนี่ยก็ฟังไปเถอะครับจะได้ไม่ต้องเชื่อไม่ต้องเชื่อบรรพตฟังไปคิดเองได้ครับพอบรรพตพูดเสร็จก็บอกวิธีคิดให้ด้วยแล้วไปคิดเองแล้วมันออกมาเองว่าจริงหรือไม่จริงมาตะไคร้ต้นที่178ออกไปโอ้โหเต้นเป็นลิงเลยผมดูแล้วชอบใจจริงๆโอ้โหเอาไว้ในไอแอบเสียมนี่โอ้ยตัดบงตัดแปะเลยโอ้ยออกมาด่ายบานโทษเละเทะเลยโอ้ยตามสบายแล้วครับแต่นี่ทำไมพวกนี้เต้นเป็นลิงอยู่กันเยอะแยะหมดผมง่ายๆเลยว่าสมมุติถ้าเป็นย้อนหลังไปสักประมาณสักปีครึ่งเนี่ยไอ้บานโพสออกมาได้สัก30ตะไคร้เนี่ยแล้วโดนพวกไอ้คนพวกนี้ลุมด่านะป่านี่บันโคตรเลิกกิจการแล้วเจ๊งอะบงไอ้พวกนี้มันทีแรกมันก็ยังมีพวกบันโคตรต่อหลังมากลายเป็นอีกฝั่งตรงข้ามบันโคตรเอาไปรับเงินมาดิชัดเจนเลยด่าบันโคตรแม่งด่าเพื่อไทยบ้างด่านายกทักษิณด่านายกยิ่งนักปัจจุบันกลายเป็นอย่างนี้หมดแล้วคุณย้ายคนคิดยังไงอะและเสื้อแดงก็เสือสลึกเป็นผสมโลงเข้าไปก็กลายเป็นเสื้อแดงพวกนี้มันพวกไหนอยากรู้ว่าพวกไหนท่านเชื่อไหมว่าวันที่29ที่มันนัดแนะกันไปอะไรอ่ะไปปฏิญญาหน้าทรงหน้าศาลปรากฏว่ามีกลุ่มคนบางกลุ่มบางชนชั้นเนี่ยซึ่งผมก็ไม่ได้หมายความว่าท่านจะไม่มีการศึกษานะแต่วิธีคัดคิดของท่านน่ะเป็นวิธีคิดแบบฮาร์ดคอร์แล้วก็ไม่มีการยั้งคิดมีเยอะนะครับขนาดน้องๆที่รู้จักกันสนิทเนี่ยเขาก็ไม่รู้ว่าผมคือใครบางทีมานั่งคุยเขาก็คุยแบบชนิดว่าหลังจากมีวันที่29มกราเนี่ยปฏิญญาหน้าศาลโดยนำโดยอาจารย์หวานไอ้ไม้หนึ่งคุณนาทีคุณสุชาตินาคบางใส่คนพวกนี้ทำให้คนแม่เกลียดยิ่งลักษณ์กลายเป็นเสื้อแดงเวลานี้เกลียดยิ่งลักษณ์มีข้อมูลบอกว่าไอ้มันจะไม่เลือกเบอร์9มันไม่เลือกเลยมันออกไปแต่มันกล่าวว่ามันไม่เลือกใครก็ท่านลองคิดดูว่าบัดประสบผลสำเร็จหรือไม่ประสบผลสำเร็จไอ้ฝ่ายที่ไปร่วมวงกันด้วยก็โอเคเอาเข้าไปวันนี้ผมจะคราวที่แล้วก็คุยเรื่องนี้วันนี้ก็จะคุยเรื่องนี้อีกรอบแต่การคุยวันนี้เนี่ยจะคุยยาวคุยละเอียดยิบเลยทุกคนจะได้เข้าใจว่ามันเรื่องอะไรกันแน่นะไอ้เรื่องเขาบวิหารเนี่ยว่าทำไมมีหลายคนเข้ามาตอบมาถามบอกว่าเขาฟังแล้วงงเรื่องที่ปณิพิจิตเสกเนี่ยกับราตรีวิทวัฒน์กับวีระสมความคิดบางคนก็บอกไอ้ผมเรียกราตรีวิทวัฒน์ผมเรียกอย่างนี้แหละครับผมเป็นคนแบบนี้อยู่แล้วครับ
แต่ชื่อเจมผมก็จะใส่บอลเข้าไปด้วยทั้งที่ไปคนนั้นไม่ใช่เจมบอลมันเป็นวิสัยพูดทางพูดของผมมานั่งจับพงจับติดเชิญเลยครับจับไปเลยจับให้ตายหาไปเลยครับที่เล่าอยู่ทุกวันนี้แต่ใครมาพูดทุกวันเนี่ยก็สอนวิธีคิดให้พวกท่านแล้วก็มาเริ่มต้นว่าเรามาดูอันดับคือเรื่องของเรื่องที่เข้าไปบุกยึด 4.6 ตารางกิโลเมตรของเขมรเนี่ยมันมี3หน่วยงานที่เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วท่านลองฟังว่าผมจะอธิบายหน่วยงานที่1เนี่ยเดี๋ยวถ้ามีเวลาผมจะอ่านไอ้บันทึกลับของกระทรวงต่างประเทศโดยกสิทธิ์พิรมซึ่งกสิทธิ์พิรมถูกสั่งโดยบอร์ดให้เขียนโดยบอร์ดให้มาร์กนโยบายการต่างประเทศกับเขมรมีละเอียดยิบครับถ้าใครสงสัยก็จะส่งเข้าไปในบันโพไทยแลนด์ให้ดูบันทึกลับจากกระทรวงต่างประเทศปัญหาคือสั่งหนึ่งไอ้บอสไอ้เบนเฮอร์เราเนี่ยขาหายบวมหายบวมเอาเธอบวมเล่นกันไปเธอจะบวมไม่บวมเดี๋ยวมึงขาหายบวมท้องบวมแทนการเป็นท้องมานนั่งนกนั่นแหละนกแสกแอร์ไลน์ที่อยู่สุดท้ายอันนี้ไม่ได้ the last train to Paris นะอันนี้ the last flight to hell เอารัฐบาลมาร์กสั่งชนิดพิษิตเสพวิกฤตเสพเข้าไปฟังต้องท่านต้องตั้งใจฟังเนี่ยดึงเอาราตรีเข้าไปด้วยวีระสมความคิดเข้าไปด้วยราตรีกับวีระราตรีนี่เป็นเด็กไอ้เด็กท่านพ่อรักหลวงหลวงพงไอ้ท่านพ่อรักหลวงพงแล้ววีระสมความคิดเด็กใครเด็กไอ้เจ๊กลิ้มเขาพูดกันว่างานนี้ไอ้วีระได้20ล้านเต็มๆเต็มๆนะ20ล้านแล้วงานนี้ไอ้เจ๊กลิ้มรู้ไม่รู้ทีแรกเขาบอกได้เจ๊กลิ้นรู้ไงวีระได้2ล้านเจ๊กลิ้นทอลงกระเป๋า18ล้านและไอ้เจ๊กลิ้นจะออกมาเป็นหน้าเสือเองทุกคนเนี่ยในประเทศไทยผมถามทุกคนได้เลยว่าแล้วทุกคนมันไม่เอกใจมั่งหรือว่าอยู่ดีๆไม่มีอะไรเลยไอ้3 4คนนี้มันเดินเข้าไปใน 4.6 ตารางกิโลเมตรเพื่ออะไรผมถามแค่นี้คุณตอบผมไม่ได้หรือว่าเพราะอะไรมันมีเหตุผลมันไม่มีเหตุผลเลยไอ้สามคนนี้เดินเข้าไปพอเดินเข้าไปเสร็จปุ๊บมันแหบมันรีบไอ้พนิดเนี่ยรีบโทรมาบอยไอ้มากเลยบอกว่ากูอยู่ในพื้นที่เขมรแล้วก็เขมรก็จับเสร็จปุ๊บไอ้พนิดมันก็บอกว่ายอมรับว่าให้เซ็นมันให้เซ็นนะมันให้เซ็นยอมรับว่ามันอยู่ในพื้นที่เขมรไอ้พนิดก็เซ็นพอเซ็นมันก็ปล่อยพนิดกลับมาทำไมปล่อยไปนี่ไล่ราตรีเลยวีระมันไม่ปล่อยก็ไอ้เขมรไอ้หุ่นเซนสมเด็จหุ่นเซนมันรู้ว่าราตรีเป็นเด็กใครวีระสมความคิดเป็นเด็กไอ้เจ๊กลิ้มท่านถามบอกโอ้มันรู้ขนาดนี้มันจะไม่รู้ได้ยังไงครับสมเด็จหุ่นเซนนี่เคยนั่งกินเหล้าอยู่ในบาร์แห่งหนึ่งใน RCA นะครับพูดไทยได้พอสมควรคนอย่างสมเด็จฮุนเซนได้ถึงขนาดพูดไทยได้แล้วสามารถมันนั่งกินอยู่แถว RCA ได้คุณคิดว่าสมเด็จฮุนเซนจะไม่รู้เรื่องเลยเหรอครับวายราตรีเนี่ยเป็นเด็กไอ้ลักหลวงพงซึ่งเป็นอารวาสและวีระสมความคิดเป็นเด็กไอ้เจ๊กลิ้มเขาไม่รู้เหรอครับเขารู้ยิ่งกว่ารู้นี่นะครับการต่างประเทศเขาเหนือกว่าพวกเราเยอะเสร็จแล้วต่อไปยังไงไอ้วีระราตรีถูกล็อกตัวไงหาว่าจลกรรมไงแล้วปล่อยพนิชออกมาไงไอ้พนิชเป็นคนเซ็นน่ะและไอ้ใบที่เซ็นนั่นแหละครับมันจะชิบหายเพราะว่ามึงไปสื่อไปยอมรับว่าที่ตรงนั้นเป็นของเขาอ่ะแล้วใครเป็นคนสั่งไอ้3ตัวนี้เข้าไปก็ไอ้มาร์กไอ้เด็กใจฟักกิ้งอีเดียตมาร์กแล้วถามว่าไอ้มาร์กรู้เรื่องไหมว่าสั่งเลย3คนนี้เข้าไปทำหาเลยไอ้มาร์กก็ไม่รู้ไอ้มาร์กก็ไม่รู้นะครับไอ้มาร์กเนี่ยไม่รู้นะครับว่าสั่งไอ้3คนนี้เพราะว่าอะไรเพราะไอ้บอร์ดมันสั่งไอ้มาร์กบอกให้มึงสั่งไอ้สามคนนี้เข้าไปใน 4.6 ตารางกิโลเมตรท่านก็ถามบอกไอ้มาไม่รู้เหรอไม่รู้มันไม่รู้เรื่องหรอกครับนี่คือเรื่องที่หนึ่งนะครับที่เข้าไปแล้วมีเรื่องและ20ล้านนี่จะได้จริงหรือเปล่าครบหรือเปล่าผมก็ไม่รู้พ่อพักแมลงสาบสามเหี้ยเลยพักแมลงซี่มันชอบหักหลังคนผมก็ไม่รู้ว่ามันให้จริงหรือเปล่าหรือไม่ให้จริงหรือเปล่าแล้วก็รู้ไอ้เบนเธอก็พูดแม่งเรื่อยเปื่อย20ล้านมันก็ไม่ควักมันก็คงให้ใครคนหนึ่งในนี้ควักเรื่องที่2เรื่องที่2ท่านฟังให้ดีๆนะ3เรื่องนี้มันประกอบกันแล้วมันจะเป็นจิ๊กซอทั้งหมดเลยไม่เคยเล่าอย่างนี้อ่ะก็เล่าคร่าวๆอ่ะมาเนี่ยเล่าใช้เรื่องนี้สัก20นาทีถึงครึ่งชั่วโมงเรื่องที่2คือไอ้เชือก
มีใครล่ะไอ้เชือกแอบไปเจรจากับสมเด็จคุณเซนสมเด็จคุณเซนพูดมาเองไปกินแกงเลียงที่บ้านไปกินไปแอบซุบซิบกันที่เมืองนอกที่ฮ่องกงมั่งจีนมั่งคุยเรื่องอะไรน้ำมันในพื้นที่ทับซ้อนทั้งหมดบ่อน้ำมันและบ่อแก๊สทั้งหมดคุยเพื่ออะไรอ่ะคุยเพื่อเอาบริษัทต่างชาติเนี่ยเข้าไปรับสัมปทานทั้งคู่แล้วเจรจาว่าให้สัมปทานน้อยๆแบบที่ไทยได้ 5% เรื่องนี้สมเด็จคุณเซนเล่นไม่เล่นเขาไม่เล่นเขาต้องการเล่นตรงไปตรงมาประกาศชาวโลกรู้ว่านี่คือเขตพื้นที่ทับซ้อนบ่อน้ำมันและบ่อแก๊สต้องเจรจาพร้อมกันมีการประมูลถูกต้องจ่ายค่าสัมปทาน 35-40% ตัวสมเด็จคุณเซนเขาไม่ต้องการงุบงิบแบบเอเดนเฮอร์ว่าเรื่องแตกไหมล่ะแตกทำไมให้เชื่อไปพูดเสร็จแล้วนี่ท่านดูเกมสุดท้ายเนี่ยที่สั่งมา3เกมนี้สั่งโดย3คนนะซึ่ง3หน่วยงานนี้ไม่ต่างคนต่างไม่รู้เรื่องอะไรกันเลยนะเกมที่3ที่สั่งเนี่ยก็คือสั่งเปรมให้เปรมไปบอกประวิตรวงสุพลเอกประวิตรวงสุวรรณไอ้เปมิกาเราเนี่ยไอ้ตุ๊ดเท่าเนี่ยไปบอกประวิตรวงสุวรรณว่าถ้ามีการจับตัวพนิษฐ์พิจิตรเศรษราตรีวีระให้ทำการชิงตัวประกันเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดสงครามแล้วใครสั่งทั้งหมดคนที่สั่งไอ้เปรมิกาให้ทำอย่างนี้ก็อยู่ดีๆเปรมิกามันทำอย่างนี้มันลบมันทำหาเลยก็ปล่อยเปรมิกามันฟังมาจากไอ้เบนเฮอร์ไอ้เบนเฮอร์เป็นคนบอกให้ทำแล้วมาชิงตัวประกันเมื่อไหร่ประวิตรก็ไปชิงแล้วไปงานลบกันดีครับแล้วทหารไทยตายไปร้อยนะครับตายไปร้อยแล้วมันถึงหยุดลบไงเพราะมันสู้กันไม่ได้ประเทศไทยมันไม่เคยทำสงครามมาหลายสิบปีแล้วแต่เขมรเนี่ยเขาสงครามกลางเมืองเพิ่งหยุดไปหยกประสบการณ์เขาเยอะกว่าถ้าไปยิงเขมรใช่อาวุธยุทโธปกรณ์มึงตั้งเอาอาวุธขนรถถังไปเครื่องบินไปขู่เขาก็ตัดมึงเข้าไปทีนัวตายไปร้อยแล้วมึงไงไอ้พลเอกประวิตรมันก็มองออกเลยทำไมจะมองไม่ออกก็ไอผู้บัญชาการฐานบุกของเขมรกับประวิตรวงสุวรรณเขาซีกันน่ะเขาซีกันเขาสนิทกันเขาก็ทำใจยากเหมือนกันที่จะต้องมาลบกันพอลบลงไปปุ๊บทหารไทยถูกยิงตายไปร้อยไอ้ทางเราก็บอกว่าเฮ้ยคืนลบลงไปอย่างนี้ชิบหายแน่แล้วแม่งพาอะไรรู้อ่ะมันจะพาอาเซียนทั้งอาเซียนเข้าไปสู่สงครามสมเด็จฮุนเซนเขมรนั้นเขามีสนธิสัญญากับลาวกับเวียดนามแล้วมันก็จะไปกันหมดอ้าวแล้วท่านเห็นว่าอ้าวแล้วมันแล้วใครสั่งเตงก็ไอ้เบนเฮอร์เจ้าเก่านี่แหละไอ้เบนเฮอร์น่ะสั่งไอ้มาร์กให้มาร์กไปสั่งพนิษฐ์แล้วก็ไปร่วมแก๊งไอ้ลาตีวีละสมความคิดเข้าไปในนั้นแล้วก็ถูกจับแล้วก็มีการชิงตัวประกันแล้วก็ไปชิงตัวประกันแล้วทำให้เกิดสงครามแล้วก็แอบให้เชือกพูดงิบไปคุยเรื่องน้ำมันแล้วถามว่าใครอยู่สั่งไอ้บอดไล่บอดอยู่ดีๆเนี่ยมันอยากทำอย่างนี้ไหมไม่ใครสั่งไอ้บอดก็ไอ้อเมริกาเจ้าเก่าเลยแหละมาทำนี่ทำไมถ้ามึงลบบัญชีผายบริเวณนี้มึงเป็น AEC ได้ไหมมึงเป็นไม่ได้มึงเป็น AEC ไม่ได้หมายความว่าจีนกับรัสเซียต้องมารวมกับเราไม่ได้อย่าลืมนะว่าจีนกับรัสเซียเนี่ยกับอินเดียเนี่ยแล้วถ้ามีเรา7-800ล้านเข้าไปมันมากกว่า 3,600 ล้านมากกว่าครึ่งโลกอำนาจการต่อรองบาร์เกนนิ่งพาวเวอร์มันจะตกในฝั่งตะวันออกหมดนี่เป็น 1,000 ปีที่ว่าเจงกิสข่านจะกลับมาอีกรอบนึงมันเป็นเรื่องง่ายๆอเมริกาก็มาวางเกมมาให้ก็ลองตรงนี้ก่อนแล้วสำเร็จมั้ยล่ะไม่สำเร็จเพราะอะไรเพราะทหารไทยเราไม่ได้เกิดมาเพื่อทำสงครามในยุคนี้ทหารไทยเราเกิดมาเพื่อตีก๊อฟกับตีหม้อ2 อย่างกระแดกเหล้าจบเขาก็มองว่าเฮ้ยคือล้มลงไปแล้วคุณเหนื่อยใครเหนื่อยก็ทหารเหนื่อยทั้งหมดนายทหารใช่มั้ยล่ะใช่เอาแล้วทำนี้ต่อไปก็จบแล้วท่านถ้าผมถามว่าทำไมมาเล่าเนี่ยแล้วอยู่ดีๆเนี่ยคราวที่แล้วเนี่ยเมื่อปีนั้นเนี่ยที่เดินเข้าไปเขาจับทุกคนแม่งงพอพูดพอเรื่องนี้ออกไปปุ๊บไปฟังตาไทยเก่าบ้านพูดออกมาบอกเลยว่ามันให้ทำอย่างนี้เพราะอะไรแต่ไม่ได้อธิบายละเอียดเหมือนที่เล่าในวันนี้ว่าไอ้เบนเฮอร์มันต่างสามหน่วยงานเพื่อให้มันเกิดเรื่องมีผลประโยชน์และเกิดเรื่องแล้วเป็นอย่างนี้มันก็มันจะไม่เป็นนี้ได้ยังไงล่ะครับแล้วท่านจำสงครามเวียดนามได้ไหมครับก็ไอ้กันนี่แหละสั่งเบนเฮอร์นี่แหละเบนเฮอร์แม่งสั่งให้ตั้งฐานทัพอเมริกันในไทยนี่แหละครับแล้วก็ลบกับเวียดนามนะครับ
ไอ้เวียดนามความที่เคยเป็นของฝรั่งเศสมารับไม่ได้ไอ้ลุงโฮก็เอามาจากฝรั่งเศสพอเอามาเสร็จปุ๊บก็ไปล่อเวียดนามไปล่อไปล่อไอ้กันไปล่อไอ้กันไอ้กันก็ไปรวบหัวรวบหางรวบหัวรวบหางเวียดนามเสร็จปุ๊บมันรับกันไม่รู้เรื่องลุงโฮไปอยู่กับจีนแม่ก็เลยกลายเป็นเวียดนามเหนือเวียดนามใต้แล้วใครเป็นคนสนับสนุนก็ประเทศไทยครับประเทศไทยครับสมัยก่อนมีใครรู้เรื่องหรือไม่รู้เรื่องครับโอ้ลูกจีองซีไอเต็มบ้านเต็มเมืองอุดรไม่เดินพูดภาษาฝรั่งไม่พูดวินถูกๆภาษาฝรั่งแบบแท็กซี่เราก็ไม่ว่ากันท่านเห็นวิธีการนั่นแหละมันเล่นตั้งแต่เวียดนามแล้วนี่มันก็จะมาล่อแบบเดิมอ่ะมันถึงอยู่ดีๆไงพวกนี้ถึงเดินเข้าไปเดินเข้าไปหาใครเดินเข้าไปแล้วก็ไปท่านไม่ต้องง่ายด้วยเพนิติไปเซ็นหนังสือรับรองต่อหน้าทางฝั่งนู้นว่ามันเดินเข้ามาในนี้แล้วโทรบ่อยมากว่ามันเดินเข้ามาในนี้มึงมีเหตุผลต้องการสงครามอย่างเดียวเลยแล้วผมเล่าเรื่องนี้วันนี้นี่นะครับต่อไปเนี่ย179เนี่ยต้นที่179ไม่ต้องมาถามอีกเลยว่าเรื่องมันเพราะอะไรสั่ง3หน่วยงานแล้วเป็นยังไงล่ะเตรียมสั่งทุกคนเวลาสั่งอะไรลงมาข้างบนเขาไม่เคยรับรู้อะไรทั้งสิ้นเขาวางนโยบายตูมแล้วเขาก็มีคนมาสั่งแล้วก็บอกพวกมึงไปทำได้ไม่ได้ช่างหัวมึงเพราะมึงลบกันมึงตายไม่ใช่กูตายกูไม่รับรู้กูไม่รู้กูป่วยมันก็เป็นสไตล์ของเขาอย่างนี้อยู่แล้วแต่ไหนแต่ไรทุกเรื่องเล่นอย่างนี้หมดเดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวผมก่อนที่เราจะคุยเรื่องคุณราตรีคุณวีระกับเสื้อแดงนะครับแล้วก็อาจารย์หวานอาจารย์ตุ้มนะไม้หนึ่งคุณนาตีคุณสูชาตินาคบางไซอะไรทั้งหมดเนี่ยก็มีคนส่งข้อมูลมาให้ถามว่าเชื่อถือได้ไหมผมอ่านข้อมูลแล้วเนี่ยคนนี้ก็เข้ามาแชทดูบ่อยอ่านข้อมูลแล้วข้อมูลเขามีความสอดคล้องด้วยเหตุผลในตัวเองน่าเชื่อถือทีเดียวน่าเชื่อถือผมจะอ่านให้ฟังไม่ใช่ข้อมูลของผมแต่ข้อมูลนี้ถ้าถามผมว่ามีความถูกต้องแม่นยำไหมผมว่า 70-80% ใช่เดี๋ยวลองฟังดูแล้วกันท่านลองฟังนะว่าคนนี้เนี่ยนะครับผมไม่เอ่ยชื่อครับเขาก็ถือว่าเป็นแฟนคลับก็ได้ตัวยงเหมือนกันเหนียวแน่นนะครับถามว่าความรู้จากที่เขาเขียนมาเนี่ยพอดาวออกถึงวุฒิภาวะการศึกษาค่อนข้างผมถือว่าดีทีเดียวเป็นนักวิชาการได้เลยโดยไม่ตะขิดตะขวงใจนะผมจะเอาเรื่องที่เขามาเล่าเนี่ยซึ่งเขารู้ได้ละเอียดมากลองท่านฟังดูแล้วกันว่ามันมีเหตุมีผลในตัวมันเองไหมเนี่ยมันใกล้เคียงกับข้อมูลที่ผมรับรู้มาแต่ผมรู้ไม่ละเอียดขนาดนั้นนะครับท่านลองฟังดูเขาบอกว่าไม้หนึ่งคนนี้คุณเมย์รู้จักตัวเขาดีแค่ไหนเพราะมีคนเมย์มาบอกว่ารู้จักดีมากก็เป็นอย่างนี้จึงมารับรองในหมู่นักเคลื่อนไหวรู้ดีว่านี่แหละคือสามีของอาจารย์หวานเขาอยู่ด้วยกันถามอาจารย์หวานดูสิว่าใช่หรือไม่ผู้ชายคนนี้มีลูก2เมียไม่นับดิฉันเกรงว่าสักวันหนึ่งศาลอาญาที่ทำปฏิญญากันอยู่จะเป็นเหมือนฉากในแรงเงาหากคุณเมย์บอกว่ารู้จักผู้ชายคนนี้ดีบอกหน่อยว่าทำมาหากินอะไรหลังสลายการชุมนุมได้หลบไปอยู่ในเขมรเมื่อออกมาก็อยู่เบื้องหลังการระเบิดที่ซอยกิ่งแก้วปล่อยให้เพื่อนที่มาจากเขมรด้วยกันถูกจับติดคุกอยู่ตัวเองมีอาจารย์หวานเคลียร์คดีให้ไปดูข่าวเก่าๆได้จริงหรือไม่ถามอาจารย์หวานดูว่ายิ่งเคลียร์คดีให้ใครอยู่ใครช่วยยังมีหน้าจะมาต่อสู้ให้พวกคนเสื้อแดงที่อยู่ในคุกและคำพูดต่อไปนี้ไม้หนึ่งพูดกับใครไว้หรือพูดกับผู้หญิงหลายคนผมจะใช้นักวิชาการฟอกตัวผมมีคาถาดีเรียกผู้หญิงสงสารอาจารย์หวานครับบอกตรงๆอาการที่เป็นอยู่คนที่รู้จักอาจารย์หวานบอกว่ากำลังหลง1หลงไม้หนึ่งมันคงมีคาถาดีจริง2หลงว่าตนเองเป็นที่นิยมขณะนี้อยากเป็นแกนนำมองตัวเองเป็นซูเปอร์เกิร์ลลึกๆในใจเอาตัวเองไปเทียบเคียงกับใครเอ่ยอย่างที่คุณบรรพตว่าเราเสื้อแดงนะเพ่นะเพ่นะเพ่แต่คนพวกนี้สร้างวาทกรรมล้ำเลิกบุญคุณพรรคเพื่อไทยเรากล่าวหากไม่มีพวกเขาคุณยิ่งลักษณ์คงไม่มีโอกาสเป็นนายกบางคนถึงขนาดอยากตั้งพรรคเสื้อแดงคิดตื้นๆนึกว่าง่ายแน่จริงลองใหม่ล่ะกว่าจะถึงวันนั้นวันนี้วันที่เสื้อแดงอยู่อย่างเชิดหน้าผ่านการวางแผนแก้ปัญหาและการเสียสละของคุณยิ่งลักษณ์คุณทักษิณและคนเสื้อแดงอีกมากมายจนเราจะไม่ยอมให้
ไอ้ตัวอีตัวใดตัวหนึ่งมาทำลายจับเอาเรื่องนักโทษมาเล่นถามว่าหากพวกเขาออกจากคุกพวกที่เออกระเริกันนี้จะเอาอะไรมาหากินเคยไปเยี่ยมนักโทษถามพวกเขาไม่ว่าลำบากแค่ไหนนอกจากอิสรภาพที่มีสามารถกำหนดได้โดยรัฐบาลแล้วพวกเขามีเงินเดือนทุกเดือนคุณทักษิณจ่ายให้ผ่านคุณเมย์มีอาหารการกินสมบูรณ์นปช.จ่ายให้ทุกวันลูกเมียทั้งบ้านก็มีคุณคอยดูแลดีกว่าที่เขาอยู่ข้างนอกได้อีกเปิดเทอมมีเงินก้อนเป็นค่าเล่าเรียนลูกมีค่าเล่าเรียนลูกให้หากไม่รู้ความจริงก็ถูกเขาหลอกอย่างนี้แหละครับต่อนะครับไม่ได้อยากโยนความจริงใส่ใครโดยเฉพาะเห็นว่าเคยใส่เสื้อแดงขึ้นเวทีไม่มีพรรคเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลไม้หนึ่งก็ยังอยู่เขมรใช่หรือไม่อาจารย์หวานก็ยังหาสามีไม่ได้ใช่หรือไม่คงไม่มี AC อัปเดตให้พวกเขามาลอยหน้าลอยตาออกอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันจนเราเลิกดูไปแล้วช่องนี้พูดถึงอาจารย์หวานคบกับไม้หนึ่งเปลี่ยนแปลงไปมากแกเป็นเสื้อเหลืองมาก่อนแต่มาตาสว่างด้วยตัวเองนับว่ายังมีเหตุมีผลแต่มีปัญหาส่วนตัวเพราะที่บ้านยังเหลืองอยู่ที่คณะอักษรศาสตร์จุฬาแม่งมันศักดินาดิฉันก็จบที่นั่นแกไม่รุ่งในหน้าที่การงานอยู่แล้ววิชาที่สอนก็ไม่ค่อยมีเด็กโรงเรียนลูกศิษย์ดิฉันเรียนอยู่ที่นั่นเขาแดงทั้งครอบครัวยังบอกว่าดิศิษย์ที่นั่นไม่ปลื้มแกเลยภายหลังที่เพื่อไทยเป็นรัฐบาลแกค่อนข้างผิดหวังอยู่ที่ไม่ได้มีตำแหน่งอะไรตอนนั้นดิฉันยังนึกว่าแกจะได้ตำแหน่งอะไรบ้างในสองคนอาจารย์จาได้รับการตอบแทนมากที่สุดแต่ก็สมควรคุณชัดก็ได้รับการตอบแทนมากในช่วงชุมนุมภรรยาแกก็มาช่วยในเรื่องอาหารเกือบทุกวันแต่อาจารย์หวานได้ทำรายการทั้ง AU และ NBT ไม่ใช่หรืออาจารย์ตุ้มก็มีรายการทำอีกอย่างแกเป็นพี่สาวของคุณประพัฒน์ที่ได้รับการตอบแทนเป็นตำแหน่งใหญ่มากที่การลดไฟหรือไม่พอตัวอาจารย์ตุ้มเองตามมาตลอดรู้สึกเองว่าแกไม่โดดเด่นเป็นนักวิชาการที่ถ้าพูดคนเดียวหรือคุยกันกับอาจารย์หวานสองคนพอไหวแต่ลองไปโต้กับใครไปไม่เป็นเพราะพูดได้ตามสิ่งที่ตัวเรียนมาสอนไปในฐานะคนที่มองการเมืองมีส่วนร่วมในการเมืองมาเกือบ40ปีคนที่เอ่ยนามมาในที่นี้กำลังหลงตัวเองและเอาพี่น้องในคุกและพี่น้องเสื้อแดงที่รู้ความจริงครึ่งครึ่งกลางกลางเป็นถนนเหยียบไปสู่ความสำเร็จแต่สิ่งที่พวกเขาทำจะไม่มีวันสำเร็จเพราะพวกเขาไม่ได้จริงใจขอพูดถึงอีกคนคือกุนดารุณียายคนนี้เป็นที่น่าเบื่อที่สุดบนเวทีที่ชุมนุมเดี๋ยวนะดูเรากลับมาเพื่อร้องเพลงและโชว์เสื้อผ้าขึ้นเวที29มกราคมโชว์ความเป็นแกนนำที่ดารัฐบาลเวทีไหนก็ได้ขอให้ได้โชว์ความงามเมื่อวานเห็นไปคลองเตยนั่งเดินอยู่ข้างหลังนายกทำหน้าปั้นจิ้มปั้นเจอขอโทษไม่มีคนคลองเตยสนใจเลยรัฐบาลเพื่อไทยทำเกือบทุกอย่างให้คนเสื้อแดงไม่พูดถึงนำประเด็นที่เหลือความสามารถของรัฐบาลนั่งหน้าศาลทุกวันอาทิตย์แก้ทำเป็นมองไม่เห็นว่าใครอยู่เบื้องหลังศาลไม่มีรัฐบาลเพื่อไทยจะมีโอกาสมาทำเอิกเกริกอย่างนี้ไหมท่านทั้งหลายเชื่อไหมว่าในบรรพตไทยแลนด์นี่นะครับผมกล้ารับว่ามีคนที่มีวุฒิภาวะและมีความรู้มหาศาลสูงทีเดียวเป็นได้ถึงอาจารย์ครูบาอาจารย์ในมหาวิทยาลัยต่างๆเยอะแยะถ้าใครลองเข้ามาอ่านแล้วจะรู้แล้วคนพวกนี้เวลามาคอมเมนต์ทีนะครับสั่นสะเทือนเรือนร่างไปหมดผมคิดเอาของคนท่านผู้นี้เนี่ยซึ่งคิดว่าน่าจะมีประโยชน์กับพวกเราขนาดตัวผมอ่านเองผมยังทึ่งในความสามารถในการเขียนและประสบการณ์และข้อมูลที่เขามีแล้วผมถามว่าเรื่องอย่างนี้ถ้ามาบอกในที่นี้แล้วพวกท่านนึกยังไงผมเล่าเรื่องนี้เสร็จแล้วเลยต่อไปเนี่ยเรามาคุยเรื่องคุณเรื่องราตรีวีระกับเสื้อแดงนะครับข้อมูลเนี่ยปล่อยราตรีวีระเราดูง่ายๆเลยปฏิญญาหน้าศาลเนี่ยเริ่มทำกันก่อตัวขึ้นมาทีละนิดทีละนิดทีละนิดแล้วถามว่ามีคนไหมไม่มีครับไม่มีคนน้อยมากครับจนกระทั่งมีต่อไปเราจะเห็นพบว่าในเอเชียอัปเดตเนี่ยอาจารย์หวานเนี่ยผมไม่ได้ตำหนินะอาจารย์หวานเอาไม้หนึ่งไม้ถือไม้โทนเข้าไปอยู่ในเอเชียอัปเดตการทีแรกผมก็นึกว่าชั่วโมงเดียวปรากฏไปจันทร์อังคารพุธ3วันเลย
ผมถามเอเชียอัปเดตว่าคุณเล่นอะไรอยู่แล้วเอเชียอัปเดตจะมาด่าบันโพสเชิญนะฮะทุกคนเลยที่ผมพูดออกไปโดนหมดเนี่ยจะมาด่าบันโพสเชิญเลยนะครับเอเชียอัปเดตเล่นอะไรอยู่หรือว่าไม่ทันเกมคุณเอาไม้หนึ่งไปออกเอเชียอัปเดตแล้วก็เอาไม้หนึ่งไปออกปฏิญญาหน้าศาลทุกวันอาทิตย์เรื่องขยับตัวมาเรื่อยจนกระทั่งคุณสุชาตินาคบางไทรผมเอ่ยนามเลยจะด่าผมอีกรอบก็ได้เชิญตำหนิผมก็ได้ผมไม่ได้ตำหนิพวกคนเหล่านี้นะแต่ผมกำลังจะเล่าให้ฟังว่าไอ้เบื้องหลังการถ่ายทำแต่ละคนนี่มันมียังไงแล้วทำไมมันถึงกลายเป็นวันที่29มกราคมหมุดประชาธิปไตยเพื่อต้องการอาศัยเรื่องราวทั้งหมดของคนที่อยู่ในเรือนจำเพื่อมาสร้างกระแสปั่นให้ตัวเองขึ้นมามีอำนาจเป็นองค์กรอีกองค์กรขึ้นมาในภายใต้เสื้อแดงพอทุกอย่างนี่เข้าล็อกท่านจะเห็นนะเขาดำเนินเรื่องมาไปล็อกล็อกไม้หนึ่งออกทีวีออกบ่อยมากไม้หนึ่งอยู่ปฏิญญาหน้าศาลสุชาติออกจากคุกมาปั๊บทีแรกก็ด่าเพื่อไทยด่านายกยิ่งลักษณ์ด่านายกทักษิณถึงขนาดสุชาติหน้าบางไทรจะไปขึ้นเวทีเสียถามสุชาติว่าพูดจริงหรือเปล่าคุณพูดเองน่ะมันย้อนเกิดคุณเองหมดเลยคุณจะไปขึ้นเวทีใส่ไอ้แล้วตอนนี้คุณขึ้นแล้วปะคุณก็ที่ทำไปทำมาไม่กล้าขึ้นเพราะคุณดูกระแสแล้วใส่ไอ้ไปไม่รอดเพราะใส่ไอ้ไปไม่รอดคุณก็ไม่กล้าขึ้นถ้าใส่ไอ้มาเป็นล้านผมพนันว่าคุณขึ้นแล้วใครอยู่ข้างหลังคุณผมถามว่าใครอยู่ข้างหลังผู้คนเหล่านี้มันมีคนอยู่ข้างหลังแน่นอนพูดกันง่ายๆแดกจนอ้วนเนี่ยแดกจนหน้าตาผ่องใสเลยก่อนดำปีเลยด้วยตอนในไม้หนึ่งตอนปี52ขึ้นเวทีที่ผ่านฟ้าหน้าดำปีผอมกระหล่องตอนนี้หน้าตาอิ่มอู้ววดชวนสมบูรณ์แหมกินทุกอย่างกินทั้งหอยกินโอ้สารพัดอร่อยนะแล้วเป็นยังไงอ่ะพอได้ที่ปุ๊บมาเลยชงกันเป็นเรื่องเป็นราวเลยปุ๊บแล้วมีใครจะด้วยความบริสุทธิ์ใจหรือไม่บริสุทธิ์ใจถ้าถามตัวผมว่าไม่บริสุทธิ์ใจจะไม่รู้เลยทีเดียวเลยว่ามันมีคนกลุ่มหนึ่งเข้ามาร่วมแซมอยู่ในนั้นด้วยเสร็จแล้วเป็นยังไงพอรวบรวมเสร็จปั๊บวันที่29รู้แน่นอนเลยวันที่1รัฐบาลประกาศเขมรประกาศวันที่1ราตรีจะออกมาราตรีวิทวัฒน์จะออกมาก็ต้องขอโทษคุณราตรีวิทวัฒน์ตัวจริงราตรีจะออกมาปรากฏวันที่29พี่แกเล่นเลยกำหนดเลยวันที่29มาหมุดเจอไอ้คนที่ไปนี่นะครับผมจะบอกให้นะมีไอ้หน้าใหม่ๆเนี่ยมาจากไหนไม่มีใครทราบหลุดมาจากป่าไหนแถวนครศรีธรรมราชหรือเปล่าทางใต้ขึ้นมาผสมโรงกันอยู่นั่นเยอะมากมาอ่านมาเรื่องราวต่างๆด่าทรงด่าศาลอย่างที่ผมพูดข่าวที่แล้วคุณกดดันศาลยังไงก็ไม่มีประโยชน์นะครับเหตุผลเพราะอะไรเพราะว่ารัฐบาลเตรียมเงินไว้หลายร้อยล้านที่จะประกันตัวถ้าเขาไม่ say yes ก็คือไม่ say yes คุณก็ลำบากที่จะทำวันนี้ถึงมาบอกว่าพวกคุณมีวาระซ่อนเร้นหมดแล้ววาระซ่อนเร้นไม่ใช่เพิ่งมีนะผมไม่อยากเล่าจริงๆถ้าเล่าลงไปนี่เต้นกันหมดเยอะเลยมีคนออกมาเต้นอีกเยอะแล้วมีคนมาด่ามันพูดอีกเพียบเลยผมถามที่ว่าไอ้แดงสยามเนี่ยมันมีคนที่เป็นต้องการอุดมการณ์ที่เป็นประชาธิปไตยจริงๆกี่คนในแดงสยามน้อยมากครับน้อยมากส่วนใหญ่ทำมาหาแดกบทเกาะเงินเพื่อเงินสมัยก่อนท่านจำได้ไหมว่าตอนทำรัฐประหารหลังวิทยุปากน้ำมีเอ่ยชื่อเลยก็ได้ไออะไรผู้กล้าประชาธิปไตยเนี่ยไอด็อกเตอร์หาอะไรที่เป็นเจ้าของสถานีโอ้โหมีคนตายผมจำชื่อไม่ได้อะไปมีระบุรุษตายเสื้อแดงเนี่ยตายเขาก็ให้เงินมาทุกฝ่ายให้เงินได้มา 5-6 แสนไอ้ด็อกเตอร์หาเจ้าของสถานเนี่ยหอบเงิน 5-6 แสนหนีนะครับหนีทั้งคดีหนีเอาเงินไปด้วยนะครับปรากฏไอ้วีรบุรุษกับครอบครัวไม่ได้ตังค์ไอ้พวกหานี่ล่อไปหมดเลยแล้วเป็นอย่างนี้เกือบทั้งหมดบางคนเมาทั้งวันเป็นนักวิชาการกรรมลอเอ่ยชื่อก็ได้ชื่อไอ้เฉยๆอะไรเนี่ยเขาเรียกอาจารย์เฉยๆไอ้พวกนี้คนแบบนี้มีเยอะนะครับเมากินเหล้าทั้งวัน
ไปบิ้วตัวเองบิ้วตัวเองตลอดเวลาเพื่อต้องการดังเพื่อต้องการดังดังเพื่ออะไรเดือดดังเพื่อจะมีคนมาต่อพอดังแล้วเดี๋ยวจะมีท่อลำเลียงมาต่อให้ต้องการแค่นี้เยอะไหมเยอะมากรู้ถึงขนาดว่ามึงฝึกอาวุธต้องการเปลี่ยนผ่านแบบรุนแรงต้องการเปลี่ยนผ่านแบบว่าล้มไปเลยทั้งระบบโมนาเอาวุ้ยไปฝึก M16 ฝึกระเบิดฝึก RPG มันฝึกกันอย่างนี้ทั้งหมดอ่ะแล้วถามว่าเรื่องอย่างนี้พวกเรารู้ไม่รู้แล้วถามเยอะเลยนี่เว้ยนปช.เสื้อแดงรู้รู้เพื่อไทยรู้ไหมรู้ทำไมจะไม่รู้แล้วเพื่อไทยพูดได้ไหมพูดไม่ได้นปช.เสื้อแดงพูดได้ไหมพูดไม่ได้บรรพตพูดได้แล้วมันก็ได้บรรพตเหมือนเดิมมันมีคนอย่างนี้เยอะมากเลยเพื่ออะไรเกาะกระแสแล้วก็เพื่อจะได้ตังค์จะไม่เอ่ยเลยนะว่าคนที่อยู่ในเรือนจำเยอะแยะเลยนะบางคนก็จริงบางคนก็ปลอมแม่งมีหมดมีทุกรูปแบบแต่เราก็ต้องการเขาออกมาแล้วจะเพื่อไทยไม่บริสุทธิ์ใจไม่เตรียมเงินตั้งหลายร้อยล้านแล้วผมถามดิว่าสมมติศาลบอกไอ้กูปล่อยมึงไว้คนละ10 ล้านเนี่ยผมถามไอ้เนี่ยปฏิญญาหน้าตาไอ้ไม้หนึ่งเนี่ยมึงมีปัญญาไหมหามาสมมติ17 คนเนี่ย170 ล้านมึงมีปัญญาหาไหม170 ล้านมาประกันตัวมีปัญญาไหมอย่าว่าแต่170 ล้านหรือ17 ล้านล้านเจ็ดมึงยังหาไม่ได้เลยเวลาคุยเรื่องเงินเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แม่งค้างคออยู่เล่าคุณดารุณีรวยสู่ชีวิตบอกคุณดารุณีเอามา17 ล้านคุณดารุณีบอกกูไปก่อนแล้วถามคุณดารุณีว่าจริงหรือเขาถึงบอกไงทรัพย์คนดีมีน้อยพลอยได้พึ่งเปียกน้ำบึงน้ำบ่อพออาศัยทรัพย์คนชั่วมั่งคั่งมีตาหนีในดื่มไม่ได้น้ำสมุทรมันสุดเข้มคนรวยไม่ใช่ว่าคุณเห็นมันรวยแล้วมันบอกว่าประมาณ17 ล้านกูจะไปช่วยประกันแม่งนี้ก่อนจะมีแล้วครับควัก17 ล้านแต่17 บาทแล้วไม่แน่แล้วถ้ารัฐบาลนายกยิ่งรักนี่ไม่เต็มใจที่จะช่วยคนเหล่านี้ออกจากเรือจะเขาจะเตรียมเงินไว้ทำงานจะเอาเท่าไหร่ล่ะจะเอาเท่าไหร่เอาถามที่จะเอาเท่าไหร่ประกัน100 ล้าน 1,000 ล้านผมแน่นอนว่าเขาหามันจนได้เขามีวิธีหาเงินจนได้นะครับจะ200 ล้าน 300 ล้านก็ประกันออกมาได้เลยแล้วก็มันไม่ปล่อยทำไมมันไม่ปล่อยก็ลูกข้างหลังมันเป็นเฮ่อเข่าบวมเข่าแฟบแล้วตอนนี้แต่ลูกข้างหลังเป็นในไม้หนึ่งก็ไม่แน่อาจจะรวยยิ่งกว่านี้อีกก็ถามผมวันนี้ว่าแล้วไอ้คนกลุ่มนี้เนี่ยผมมาเล่าเนี่ยท่านรู้ลึกตื้นลึกหนาบางว่าคนกลุ่มนี้มันคืออย่างเงี้ยแล้วผมถามว่าคุณออกมาจากคดีได้ไงคุณออกคดีคุณมีการตกลงเนี่ยแล้วคุณสมยศเนี่ยหลังรับประหารก็ติดคุกแล้วออกมาได้เขาตกลงไหมตกลงข้างบนเขาตกลงแน่นอนมึงออกไปต้องอย่างนี้ถ้ามึงไม่อย่างนี้กูจับมึงแล้วคุณสมยศไปทำอะไรผิดหรือเปล่าผมไม่รู้ว่าเขาตกลงอะไรกันแล้วเขาไปตกลงอะไรกันทั้งหมดคุณสุชาติก็ตกลงออกมาพอออกมาปุ๊บไปทันไรแม่งด่าเพื่อไทยด่านายกยิ่งรักด่านายกทักษิณจะขึ้นเวทีเสอ้ายแล้วคุณถามผมใหญ่ผมคิดยังไงผมไม่ต้องมานั่งว่าผมรู้ตื้นลึกหนาบางว่าคุณจะตกลงอะไรกันมาแต่ผมจะบอกเลยว่าผมไม่ตำหนิคุณคุณก็มีเหตุผลรอตัวรอดอาจจะได้เงินมาก้อนนึงเลยซ้ำและไอ้เสื้อแดงปลอมที่ใส่เสื้อแดงเข้าไปเดิมทีเดียวจะเอาเสื้อแดงปลอมมาวันที่30กรกฎาคมมิถุนายนวันที่30 25วันที่25กรกฎาคมวันที่30มิถุนายนที่ไปลื้อลากเก้าอี้ในศาลจะเอาเสื้อแดงปลอมตลอดเวลาจะไอ้คนกลุ่มนี้เตรียมไว้หมดเลยทั้งเสื้อแดงด้วยมึงถ้ามึงพลาดตรงไหนกูใส่เสื้อแดงเข้าไปเฮโลรวมกับมึงด้วยแล้วแผนนี้ใช้ได้เหมือนได้แผนนี้ใช้ได้เพราะอะไรดึงคะแนนบางส่วนจากคุณจูลี่เบอร์9ทำให้คนมีความรู้สึกว่ารัฐบาลชุดนี้ใช้ไม่ได้นายยิ่งรักใช้ไม่ได้อย่าไปเลือกไอ้จูดี้ออกไปกูก็ไม่เลือกไอ้ทักษิณต่างแต่กูก็ไม่เลือกไอ้จูดี้เวลานี้เกิดขึ้นแล้วบรรพตที่ออกมาพูดเนี่ยออกมาพูดโดนด่าไม่มีปัญหามึงด่าบรรพตเลยแต่ทำยังไงก็ได้ให้พวกมึงรู้ว่าพวกมึงกำลังโดนหลอกไปคิดใหม่ทำใหม่และไอ้คนในกลุ่มนั้นผมก็เชื่อว่ามันก็มีคนที่มีอุดมการณ์แต่ไม่รู้เรื่องเขาเล่นอะไรกันอยู่ไม่รู้แล้วก็เฮโลตามไปกิจวิทยาหมู่ก็ไปเขาด้วยแล้วก็ใช่หมดมันเป็นเรื่องหนึ่งง่ายๆเลยกูลองก็4-5 คนแม่งชี้ขึ้นฟ้าดิ
ทั้งที่ท้องฟ้าไม่มีหายเลยไอ้คนแม่ง500คนรวมอยู่แม่งมองขึ้นฟ้าพอหมดเลยบอกว่ามีอะไรวะแล้วก็ดูกันใหญ่ไม่มีอะไรเลยก็นี่คือเรื่องคือจิตวิทยาหมู่ต้องอ่านเล่นแค่นี้แล้วผมต้องมาพูดจำเป็นต้องออกมาพูดถ้าไม่พูดได้มันไม่ได้แล้วเสร็จแล้วพูดแล้วมันมาด่ารับรองได้ว่า179ออกไปแม่งด่าไอ้บรรพตหนักที่กว่าเก่าหนักที่กว่าเก่าเพราะอะไรแท้นะพวกมันแท้นะแดงเขือกหมดเลยนะครับยุคแดงปลอมเนี่ยไล่แดงปลอมมันเอาทางไหนทางนี้ครับสมมุติกลุ่มแดงสยามกลุ่มปฏิญญาหน้าสารดำโดยคุณไม้หนึ่งนำโดยคุณสุชาติหน้าบางไทรก่อตั้งเป็นนปป.แล้วเกิดสำเร็จขึ้นมาเป็นกลุ่มใหญ่ขึ้นมาได้เมื่อไหร่เนี่ยมันจะมีคนเข้าไปร่วมผสมโลกก็ถามว่าไอ้คนเสื้อแดงปลอมเสื้อแดงปลอมมีเงินอย่างไอ้เด็กไอ้เถือกเอามาให้เงินมาไอ้เด็กง่ายแล้วบอกให้มึงใส่เสื้อแดงปลอมไปร่วมกับแม่งแล้วดึงมาเป็นพวกแล้วเงินอยู่กับใครเงินอยู่กับเชื่อในวินแล้วพวกนี้มีเงินไม่มีแล้ววายพวกนั้นไปอยู่ปุ๊บแม่งมีเงินไหลมาเว้ยแม่งก็งงก็ไอ้กินแล้วอร่อยเว้ยมีเงินกูว่าเล่นกับแม่งเลยพอเล่นกับแม่งแล้วทำไงต่อไปจบปั๊บแม่งกลายเป็นองค์กรที่ก็กลายเป็นองค์กรไอ้ในวินไอ้เชื่อแล้วแม่งก็มาแบ่งส่วนแบ่งตลาดของไอ้นปช.เสื้อแดงและไอ้คนเสื้อแดงกลุ่มนี้มันมาใส่กันนปช.เสื้อแดงเลยนะมาเอาเงินมายัดกับนปช.เสื้อแดงเฮ้ยกูเป็นเล่นกับมึงด้วยแน่นอนนปช.เสื้อแดงเขาไม่เล่นกับมึงหรอกเพราะเขารู้กันกับเพื่อไทยแต่พวกนี้มันไม่รู้เรื่องส่วนหนึ่งไม่รู้เรื่องอีกส่วนหนึ่งเนี่ยแม่มีคนมายุมาเสี่ยมเพราะมันวางเกมวางแผนมาตลอดเพื่อดึงอันนี้ออกไปผมถึงต้องเอามาพูดใครจะเชื่อผมไม่เชื่อไม่เป็นไรพวกท่านไปคิดดีๆจากสิ่งที่ผมพูดมาตั้งแต่ต้นจนจบว่ามันลงเอยแล้วมันต้องการแยกแล้วได้ผลไหม178ได้ผลมีคนมาด่าบรรพตเยอะแต่ก็มีคนเห็นด้วยเลยบรรพตว่าจริงของไอ้บรรพตมันจริงของบรรพตไอ้นี่มันอยู่ดีๆโผล่มาจากไหนวะในช่วงเวลาปันเดียวปะเดาแม่งสร้างก่ออำนาจก่อบารมีขึ้นมามันในเอเชียอัปเดตให้จริงผมไม่รู้ว่าเขาให้ค่าแอร์ไทม์หรือเปล่าจันอังคารพุธเล่นกันสามทำไมไม่เอาแม่งทั้งวันทั้งคืนเลยจันอังคารพุธแม่งยันศุกร์เป็นบิ๊กเดย์ไปเลยแล้วสาวาที่เคยกับคนอื่นเอาอย่างนั้นเลยสิเอเชียอัปเดตให้เลยสิแล้วเอเชียอัปเดตคุณจะเสียส่วนแบ่งตลาดคนที่มีการศึกษาพอมีความรู้พอเขาไม่ดูคุณอีกเยอะทิ้งไปเยอะผมนึกเลยบอกคุณไม่ได้รู้เรื่องหาอะไรเลยใครแดงคุณแดงหมดแล้วคุณไม่รู้ว่าแดงจริงแดงปลอมรายการดีๆเยอะแยะเลยคุณรายการกบเนี่ยคุณชายกบเนี่ยเจ้าชายกบเนี่ยเลฟรังส์เลฟดูกรานุยฝรั่งเศสเรียกเลยเลฟรังส์ดูกรานุยรายการเนี่ยดีที่สุดประมาณ5นาทีขอชมเลยว่าทำได้ดียิ่งหลังๆไอ้ทำเรื่องไอ้น้ำมันแก๊ส NGV Natural Gas Vehicle เขาอธิบายเสร็จเป็นขั้นเป็นตอนขอชมทำได้ดีเรื่องรายการเขาเวลานี้ติดตลาดครับคนพยายามหาดูคุณชายกบโดยเฉพาะไอ้ตัวที่อยู่ทางขวาไอ้ตัวสีเขียวอะไอ้ตัววัยรุ่นไอ้วัยรุ่นกบไอ้ตัวนี้มันมากไงโอ้โหนี่ถ้าผมขึ้นไปบนดินเมื่อไหร่แล้วไม่ถูกฆ่าทิ้งเนี่ยผมจะขอคุยกับคนนี้หน่อยบอกมาคุยกับผมหน่อยมันชิบหายเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยที่จดนี่วันนี้ผมทำการบ้านมานะถ้าไม่ทำการบ้านมาทำไม่ได้พูดไม่ได้อย่างนี้ถ้าผมพูดแบบสไตล์ผมแม่งไปเรื่อยบ้าบอคอแตกไม่ได้แล้วแตกไอ้แดงปลอมเนี่ยวันนี้ที่มาคุยทั้งหมดคือไอ้แดงปลอมต้องการอธิบายว่าไอ้แดงปลอมมึงมันผสมลงแล้วมึงมีแดงปลอมกี่ตัวกูอยากรู้ว่ามึงมีแดงปลอมกี่ตัวอยู่ในนั้นก็จริงๆอยากรู้ว่ามีแดงปลอมกี่ตัวกระทรวงจะบอกอะไรให้นะกระทรวงที่น่ากลัวที่สุดในประเทศไทยเนี่ยมีอยู่2กระทรวงกระทรวงหนึ่งคือกระทรวงยุติธรรมซึ่งไอ้เบนเฮอร์แม่งข้อกระบาลอยู่ข้างในนั้นเต็มๆไม่มีทางหลุดกระทรวงที่2คือกระทรวงการต่างประเทศ99%กระทรวงต่างประเทศเขาไม่ฟังรัฐมนตรีเขาฟังไอ้เบนเธอร์คนเดียวและนี่คือเหตุผลที่มึงไอ้ทางนี้แม่งนัดคือพูดง่ายๆไอ้พวกเสื้อแดงที่ตลกพยายามให้ทำสองอย่าง1ปล่อยเสื้อแดงออกมาให้ได้ซึ่งรู้เลยว่าทำไม่ได้รัฐบาลเขาทำรู้ว่าทำไม่ได้แน่นอนเพราะเขารู้ว่าอำนาจก็ไม่ถึงอีกเรื่องนึงคือไปลงปฏิญญากับไอ้ศาลอาญาระหว่างประเทศมันก็รู้ว่าทำไม่ได้เพราะสองกระทรวงนี้มันตึงๆมันเข้ามาขย่มทั้งตัวเลย
มาดูแลทั้งตกเพราะฉะนั้นนี่นะครับคือก็เลยไม่ทราบจริงๆเลยว่าตัวจริงตัวปลอมแดงจริงแดงปลอมมันจะลอกกันไปแบบไหนก็อีกเรื่องก็แล้วแต่นะครับผมก็มาเล่าให้เราพวกเราฟังวันนี้สั้นๆจริงๆก็เตรียมเอกสารไว้มาแล้วก็เอกสารหายอีกแล้วคนหลายบ้านก็อย่างนี้ครับเอกสารหายไปทั้งชุดเลยก็จะมาอ่านให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของเรานี่แหละผมตกลงมาเล่าวันนี้ก็พวกท่านทั้งหลายได้ฟังเอาเองแล้วกันว่าไทมิ่งจังหวะเวลาที่แต่ละคนสร้างตัวขึ้นมาเนี่ยคุณไม้หนึ่งคุณนาทีคุณสุชาติหน้าบางใส่ทั้งหมดเนี่ยมันสร้างขึ้นมาจริงเท็จผมไม่ทราบแต่ว่าความประจวบเหมาะมันโคอินซิเดนทัลลี่มันคือคริโนซิตี้มันซิงโครไนซ์ออกมาไม่ได้ถึงขนาดนี้หรอกครับมันต้องมีการเตรียมแผนกันมาก่อนไม่งั้นมันซิงโครไนซ์ออกมาพร้อมๆกันเป็นรูปเป็นร่างมันจะขนาดไม่ได้ขนาดนี้พอได้ขนาดนี้แล้วเนี่ยแน่นอนครับไอ้บันโพดออกมาโพดนี่แม่งหลุดครับหลุดแน่นอนแล้วก็ไม่หลุดผมไม่รู้จะพูดยังไงล่ะครับผมว่าหลุดอ่ะหลุดก็คือคุณไม่สำเร็จนะครับแล้วก็พวกเรานะครับช่วยกันไปพูดอธิบายต่อนะครับว่าออกมาทำอย่างนี้ทำให้คนเกลียดเลยเกลียดเพื่อไทยเกลียดนายกยิ่งลักษณ์แล้วจะไม่เลือกจูดี้โอ้โหแม่จะโหแผนมันไม่ธรรมดาครับถามว่าใช้ได้ไหมผมว่าใช้ได้แผนไม่ธรรมดาแล้วก็พวกเราก็อย่างอื่นไม่ทราบนะฮะแต่ยังไงก็ทำให้คุณจูดี้ให้ได้กันแล้วกันให้จูดี้ให้สำเร็จให้ได้นะครับส่วนเห็นบอกว่าไอ้การเลือกตั้งเนี่ยไอ้ชวนบอกว่าไอ้ชวนอีโต้กว้างเฮียเนี่ยมาบอกว่าสั่งรัฐบาลว่ารัฐบาลสั่งตำรวจไอ้ชวนตำรวจไม่มีใครในประเทศไทยที่ใครสั่งอะไรใครได้จริงๆครับมีแต่พ่อเมืองสั่งได้ที่อยู่ชั้น16พ่อเมืองแม่งสั่งทุกอย่างแต่พ่อเมืองยังอยู่หรือเปล่าไปดูซะไอ้ชวนเนี่ยไอ้ชวนอีโต้ควางเฮียกูบอกเมืองหมดสภาพมีคนก็พูดบอกไอ้ไอ้มาร์กไปไม่รอดแพ้เลือกตั้งจะเอาอีชวนมาเป็นเอ้ยผมดูแล้วก็ไปไม่รอดอีกบางคนก็ว่าเอาสุภชัยพานิชพักมาสุภชัยไม่มีทางรับหรอกครับเพราะเขามองออกว่าไอ้พักนี้กำลังจะล่มสลายถ้าคุณสุรินทร์พิศวันทำไมแน่เพราะไอ้สุรินทร์พิศวันแม่งเป็นยาอ่อนนี่เป็นยาอ่อนนะเรียนหาวงหาวัดแม่งได้คิวโควต้าพิเศษไม่ได้เก่งชักกงชะกาดหาอะไรสอบได้ไม่ใช่นะอย่าไปนั่งนึกว่าโอ้ยนี่เรียนจบหาวงหาวัดเอาละครับวันนี้จะเล่าเรื่องให้ฟังเล่าเรื่องนายกยิ่งลักษณ์เห็นนายกยิ่งลักษณ์กับคุณจูดี้เบอร์เก้าพลตำรวจเอกพงศพัฒน์นี่ไปไหว้วัดกัลยาณมิตรแล้วก็ไปเอ่ยถึงว่าไปไหว้วัดสัมโปกงไปไหว้สัมโปกงในสมัยจีนมีอยู่ยุคนึงเนี่ยก็มีกษัตริย์องค์อายุยังน้อยก็ประมาณ 4-5 ขวบ 4-5 พรรษาก็ปรากฏว่าเขาก็ให้มีกระเทยเท่าไม่ใช่เราไปเรียกเขากระเทยเท่าเลยเรียกว่าขันทีผู้มีคุณธรรมมีทศพิธราชธรรมคนไม่แม่ไทยเฮาก็ให้ดูแลบ้านเมืองแทนเพราะว่าตัวกษัตริย์นั้นยังเด็กอยู่นี่ก็ดูแลบ้านเมืองได้เจริญรุ่งเรืองมีความยุติธรรมมีทศพิธราชธรรมจนกระทั่งตัวกษัตริย์เองนั้นอายุขึ้นมา20ปีพอกษัตริย์อายุขึ้นมาไม่ใน20ปี17หรือ18ปีตัวขันทีนี้ก็บอกว่าถึงเวลาให้ฮ่องเต้ขึ้นมาบริหารราชการแผ่นดินแทนปรากฏว่าทั้งฮ่องเต้และไทเฮาก็มองกลับผมมาว่าขันทีผู้นี้เปรียบด้วยทศพิธราชธรรมปกครองบริหารราชการแผ่นดินได้เจริญรุ่งเรืองเต็มไปด้วยความยุติธรรมไทฟ้าประชาชนนั้นอยู่เย็นเป็นสุขทำมาค้าขายเจริญรุ่งเรืองจึงบอกให้ขันทีผู้นี้บริหารราชการแผ่นดินต่อไปจนสิ้นอายุขัยพอสิ้นอายุไขซึ่งวัยชรามากชนทั้งแผ่นดินก็ปั้นรูปขันทีผู้นี้ขึ้นมาแล้วก็กราบไหว้แซ่ซ้องในความดีที่ท่านได้ทำให้กับแผ่นดินขันทีผู้นี้คนจีนก็ที่อพยพมาอยู่เมืองไทยก็ปั้นขันทีผู้นี้ขึ้นมาเหมือนกันกราบไหว้เพราะความดีที่ท่านมีอยู่ขันทีผู้นี้
ถูกเอ่ยนามตั้งในประเทศไทยในวัดกัลยาณมิตรที่อะไรที่นายกปูกับพลตำรวจพงษ์สภัทรพงษ์เจริญไปกราบไหว้ขันทีผู้นี้คือซัมปอคงซึ่งเรียกกันว่าซัมปอคงในปัจจุบันก็เห็นนายกปูเราไปไหว้ก็เลยมาเล่าให้ฟังว่ามนุษย์ก็อย่างเนี้ยพฤษภากาสอนที่คุณชอนอันตกลงโททนสนิ่งคงสำคัญหมายในกายมีนรชาติตีวางวายมาลายสิ้นทั้งอินทรีย์สถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกาคนก็อย่างนี้อีกเรื่องนึงวันนี้นี่ก็ก่อนจะจบการเมืองนี่จะขอคุยเดี๋ยวตอบคำถามอย่างอื่นก็ไม่อยากจะตอบเพราะว่าไม่มีอารมณ์เพราะทำรวดเดียวเลยจะตอบคำถามอย่างเดียวก่อนจะจบวันนี้ก็อยากจะบอกพวกเราว่าเราเห็นท่านสมัครสุนทรเวชของเรานั้นเป็นผู้ว่ากทม.ซึ่งได้รับคะแนนเสียงมากที่สุดคือทะลุล้านเพราะฉะนั้นแล้วท่านสมัครก็ถูกกลั่นแกล้งมาเป็นนายกแล้วถูกกลั่นแกล้งจนออกเป็นนายกเพราะว่าเริ่มมองเห็นตาสว่างแล้วท้ายสุดก็ถูกฆ่าทิ้งโดยการวางยาพวกเราเวลานี้ท่านทั้งหลายที่ฟังผมเชื่อผมศรัทธาผมเรามีอยู่ทางเดียวที่จะต่อกลอนสอนอำมาตย์แก้เผ็ดอำมาตย์แก้แค้นอำมาตย์ให้กับท่านสมัครคือเราจะเลือกคุณพงษ์สภัทรพลตำรวจพงษ์สภัทรพงษ์เจริญมาเป็นผู้ว่ากทม.ให้ได้ในคะแนนเสียงทะลุล้านเหมือนคุณสมัครสุนทรเวชผมเชื่อว่าไม่ยากเกินไปที่จะทำได้ผมจะพยายามและพวกเราทุกคนช่วยกันพยายามอย่านอนหลับซับสิทธิ์มีความกระตือรือร้นที่จะทำผมเชื่อว่าไม่เกินความสามารถที่พวกเราจะได้ก็การเมืองวันนี้จริงๆก็ไม่รู้จะคุยอะไรก็ต้องคุยเรื่องนี้ให้กระจ่างเชื่อว่าออกไปเขาตั้งหน้าตั้งตาฟังผมแน่นอนใน179เพราะผมบอกไปแล้วว่าผมจะคุยเรื่องนี้ต่อเพราะฉะนั้นถ้าออกไปเมื่อไหร่ปุ๊บเชื่อได้เลยว่ามันจะด่าบางคนแบบรุนแรงกว่าเก่าเละเทะมากกว่าเดิมแล้วท่านก็ฟังที่ผมพูดผมไม่ได้ตำหนิใครครับผมไม่ได้ว่าใครครับแล้วไม่ได้ด่าด้วยครับเพราะผมถือว่ายังเป็นเสื้อแดงแต่ถ้าท่านมีวาระซ่อนเล้นมีฮิดเดิลอะเจนดาอยู่ในนั้นนี่ผมก็ไม่ยอมเหมือนกันที่ให้พวกท่านเนี่ยมาทำลายความเป็นปึกแผ่นของนปช.เสื้อแดงกับเพื่อไทยเหมือนกันแล้วท่านทั้งหลายโปรดกรุณาระลึกเสนอว่าบรรพตเข้าข้างบรรพตเป็นกระบอกมีคนมาว่าบรรพตเป็นกระบอกเดี๋ยวเพื่อไทยบรรพตเป็นกระบอกเสียงรปช.เสื้อแดงบรรพตเป็นกระบอกเสียงนายทักษิณผมถามท่านทั้งหลายว่ามึงจะบ้าหรือเปล่าเนี่ยก็เพื่อไทยเขามาถูกต้องโดยประชาธิปไตย1,000,000%ไม่ใช่100%เขาเลือกกันมาไม่ได้ตั้งในสอสอหรือตั้งในค่ายทหารนะครับแล้วคุณจะไม่ให้ผมคุณจะให้ผมไม่เข้าข้างใครนะครับจะให้ผมเป็นกระบอกเสียงให้ฟักกี้อีเดียตบ้างเลยครับหรือจะให้ผมเป็นกระบอกเสียงให้ฟักกี้อีเดียตอำมาตย์ทั้งหมดนะครับก็ผมบอกแต่แรกว่าผมมีอุดมการณ์เข้าข้างนายกทักษิณนายกยิ่งลักษณ์ก็สองคนนี้ก็มาจากประชาธิปไตยไงครับหรือท่านทั้งหลายลืมไปแล้วว่านายกยิ่งลักษณ์พวกท่านเลือกกันมาเองนะครับไม่ใช่ทหารเลือกมาเลยบ่อเลือกมาครับนายกยิ่งรักพวกท่านเลือกกันมาเองนะครับแล้วพวกท่านก็มาไล่กระทืบนายกยิ่งรักมันถูกไหมล่ะครับทำไมไม่รอถ้าท่านไม่ชอบก็รอเลยอีก3 ปี 2 ปีกว่าท่านก็เลือกใหม่ก็ไปเลือกไอ้ฟักกี้อีเดียตมาร์คแทนสิครับหรือไปเลือกไอ้เนลวินก็ได้นะครับหรือเลือกคุณบรรหารก็ได้นะครับหรือเลือกไอ้เมธเฟอร์รี่ก็ได้นะครับทำไมนะครับคุณมีสิทธิ์เลือกนี่ก็ตามประชาธิปไตยอ่ะก็คุณเลือกกันมาเองนะครับนายกยิ่งลักษณ์อ่ะไม่ใช่ทหารเลือกมาเลยบ่อเลือกมานะครับพวกท่านคงลืมไปแล้วนะว่านายกยิ่งลักษณ์พวกท่านเลือกกันมาเองแล้วผมก็เชื่อว่าพวกท่านลืมจริงๆว่าพวกท่านเลือกนายกยิ่งลักษณ์มากกว่ามือแบบประชาธิปไตย100%นะครับไม่ใช่ยังไงสักที่ดีเดือดมากนะครับโปรดเข้าใจใหม่นะครับไปคิดใหม่นะครับคิดย้อนหลังนะครับเหมือนตอนต้นที่ผมพูดนะครับการเดินทางย้อนสู่อดีตมักจะพบกับการตีความในอดีตที่ผิดพลาดและอธิบายไม่ได้นะเจเดียนบิชผมพูดขึ้นต้นเพราะอันนี้นะครับอันนี้เลยครับมันตลกนะครับแต่พวกท่านต้องทำใจให้ได้ทำใจว่าถ้าท่านไม่พอใจ
ที่นายกยิ่งลักษณ์ไม่สามารถเอาคนออกจากเรือนจำได้ไม่กี่สิบคนเนี่ยท่านก็รอเลือกใหม่ให้ฟักกี้อีเดียนมาแล้วดูว่ามันเอาออกได้หรือเปล่าเขาพร้อมทุกอย่างผมบอกแล้วฮะมี2กระทรวงซึ่ง 99% อยู่ในมือเขากระทรวงยุติธรรมกับกระทรวงการต่างประเทศจำไว้เลยนะครับไม่มีสิทธิ์นะครับเพราะตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้เขาต้องอาศัย2กระทรวงนี้เป็นเครื่องมือในการขัดผลประโยชน์ของฝ่ายประชาธิปไตยโอเคนะครับวันนี้แล้วมาตอบคำถามกันครับคำถามก็ไม่เยอะเรามาทำรวดเดียวก็อย่างนี้นะครับผมจะเอาเรื่องหลวงปู่มั่นมาเล่าเรื่องนึงสั้นหน่อยก็จะได้ไม่เหนื่อยมากสำหรับผมนะครับเพราะถ้าพูดเกินกว่าชั่วโมงครึ่งแล้วมันจะเบลอครับการมานมัสการเยี่ยมเยียนของเทพเทวดาตามป่าตามเขาของอำเภอต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่ที่หลวงปู่มั่นภูริทัตโตได้ท่องเที่ยวซอกแซกทุกซอกทุกมุมกว่าจังหวัดอื่นๆเพราะท่านอยู่ที่จังหวัดนี้มาหลายปีและนานกว่าที่อื่นๆการบำเพ็ญธรรมก็สะดวกความรู้ที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆก็มีมากกว่าที่อื่นๆเหตุที่ท่านอยู่เชียงใหม่นานเพราะเหตุหลายประการคือสถานที่บำเพ็ญเหมาะสมชาวป่าผู้มีภูมิจิตที่น่าสงสารควรอนุเคราะห์มีอยู่มากความผิดปกติของคนในป่าเขามีจำนวนน้อยซึ่งควรได้รับการอบรมส่งเสริมเพื่อความมั่นคงต่อไปดีกว่าจะปล่อยทิ้งไว้อันอาจมีการเสื่อมถอยลงได้หนึ่งและเพื่อสงเคราะห์พวกเทวดาทั้งหลายหนึ่งเทวดากายทิพย์ชอบมาถามปัญหาและฟังเทศท่านหลวงปู่เสมออย่างน้อยวันละพระวันพระละ2ครั้งนอกจากนั้นยังมีพวกนาคพาบริวารมาฟังธรรมจากท่านอยู่เสมอกลางคืนนั้นหลวงปู่จะไม่ค่อยว่างจากการรับแขกจากพวกกายทิพย์บางคืนพวกเทพจะเบื้องบนชั้นนั้นๆมาเยี่ยมบางคืนพวกลุกขับเทพมาเยี่ยมบางคืนพวกพญานาคก็มาเยี่ยมพวกเทพเบื้องบนชั้นนั้นๆมาแต่ละครั้งหัวหน้าเขาประกาศให้ท่านหลวงปู่และเทวดาทั้งหลายทราบก่อนจะถามปัญหาและฟังธรรมว่ามีจำนวนหมื่นตนบ้างจำนวนแสนตนบ้างพวกลุกประเทศมาแต่ละครั้งหัวหน้าประกาศว่ามีจำนวนพันตนบ้างหมื่นตนบ้างพวกพญานาคพาบริวารมาแต่ละครั้งประกาศว่ามีจำนวน500ตนบ้าง 1,000 ตนบ้างในช่วงเวลาที่ท่านหลวงปู่ลงเดินจงกรมตอนเย็นจิตจะรับทราบความนัดหมายแห่งการมาของพวกเทพเหล่านั้นแทบทุกเย็นบางครั้งก็ปรากฏเอาเวลาที่เข้าภาวนาว่าเทวดาชั้นนั้นจะมาเยี่ยมเวลาเท่านั้นชั้นนั้นจะมาเยี่ยมเวลาเท่านั้นลูกประเทศพวกนั้นมาเวลาเท่านั้นและพวกนั้นจะมาเวลาเท่านั้นพวกน่าจะมาเวลาเท่านั้นบางคืนมีถึง 2-3 พวกหลวงปู่ต้องนัดเวลาเหล่ากายทิพย์จำพวกต่างๆไม่ให้มาตรงกันโดยพวกหนึ่งนัดมาให้ราว5ทุ่มบ้างพวกหนึ่งมาราว6ทุ่มบ้างอีกพวกนัดให้มาราว1บ้างแต่ตามเห็นควรไม่ให้เวลาตรงกันเพราะพวกเทพแต่ละชั้นแต่ละภูมินั้นมีพื้นเพทางจิตใจและธรรมที่ควรแก่ตนต่างกันพวกหนึ่งมาต้องการฟังธรรมประเภทหนึ่งอีกพวกหนึ่งต้องการฟังธรรมอีกประเภทหนึ่งเพื่อความเหมาะสมกับภูมิภพของเทวดาที่ประเภทต่างๆหลวงปู่จึงต้องนัดให้มาในเวลาต่างกันเพื่อสะดวกแก่การแสดงและฟังทั้งสองฝ่ายเพราะความจำเป็นดังกล่าวทำให้หลวงปู่พักอยู่ที่เชียงใหม่นานเฉพาะเทพเทวดาทั้งเบื้องบนและเบื้องล่างปรากฏว่ามาเกี่ยวข้องกับท่านเป็นประจำยิ่งกว่ามนุษย์และหน้าครุฑนี้หน้าครุฑผีทั้งหลายทั้งนี้เนื่องจากผู้เข้าถึงจะพวกกายทิพย์ในจิตใจมีจำนวนน้อยมากจึงมีความจำเป็นมากในการทำประโยชน์แก่พวกเทวดาแม้เทวดาเองก็เคยพูดกับท่านแล้วแทบทุกจำพวกเกี่ยวกับผู้ไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจกับพวกเทวดาและไม่สนใจว่าเทวดาก็เป็นกำเนิดชนิดหนึ่งที่มีโลกอยู่อาศัยตามกรรมของตนและมีความหวังในสิ่งที่พึงพอใจเช่นเดียวกับสัตว์โลกทั่วไปฉะนั้นเทวดาจึงไม่มีความหมายสำหรับมนุษย์ประเภทต่างๆนั้นเมื่อมาพบท่านผู้ทรงคุณธรรมอันสูงสุดที่มีญาณอย่างทราบว่าสัตว์เป็นสัตว์คนเป็นคนเทพเป็นเทพและอะไรเป็นอะไรไม่ปฏิเสธอันเป็นการให้เกียรติแก่ภพกำเนิดของสัตว์นั้นๆเช่นนี้ซึ่งนานๆจะเจอสักครั้งหนึ่งหรืออดที่จะเกิดความปิติอย่างทราบซึ่งมิได้และพากันมากราบไหว้ถามปัญหาข้อข้องใจและฟังธรรมกับหลวงปู่เสมอเพื่อดื่มโอชารสพระสัทธรรมเข้าไปหล่อเลี้ยงเชิดชูจิตใจความเป็นอยู่แห่งภพชาติของตนให้มีความสมสุขสมบูรณ์ยิ่งขึ้นดังนั้นพวกเทวดาทั้งหลายจึงเคารพเลื่อมใสหลวงปู่
ผู้มีคุณธรรมสูงมากทั้งรู้เรื่องและเห็นอกเห็นใจพวกเทวดาว่าเป็นสัตว์ที่มีความหวังอะไรๆที่เป็นสิริมงคลแก่ตนและมีความหมายเช่นเดียวกับสัตว์โลกทั่วไปสัตว์จำพวกอายทิพย์กำเนิดต่างๆที่พอมีตะเกียกตะกายช่วยตัวเองได้มาติดต่อเกี่ยวข้องกับหลวงปู่คือขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือมีจำนวนมากกว่ามนุษย์หลายเท่าแต่เป็นสิ่งลี้ลับสำหรับพวกมนุษย์ผู้ยังไม่สามารถรู้เห็นได้ในทางจิตใจที่สิ่งเหล่านี้จึงกลายเป็นปัญหาต่อสังคมมนุษย์ชนิดไม่มีทางแก้ให้ตกได้สำหรับหลวงปู่รู้สึกจะถือเป็นเรื่องธรรมดาท่านจึงสามารถทำหน้าที่เกี่ยวกับกายทิพย์ตลอดมาไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนท่านจะเป็นต้องมีความเกี่ยวข้องเสมอในเวลาที่เทพเทวดาต้องการความช่วยเหลือจากท่านเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่เป็นทำเลที่เหมาะสมอย่างยิ่งเพราะมีป่ามีเขามากท่านหลวงปู่ได้ทำการเกี่ยวข้องกับพวกกายทิพย์ที่มีภพภูมิต่างๆกันมากกว่าที่ทั่วไปโดยที่สัตว์จำพวกเหล่านี้ส่วนมากชอบมาติดต่อกับท่านขณะที่พักอยู่ในที่เปลี่ยวๆอันสงัดปราศจากคนพลุกพล่านหรือสัญจรไปมาท่านเองขณะพักอยู่ที่เช่นนั้นก็มีเวลาว่างจากภาระภายนอกมากกว่าที่อื่นจึงเป็นโอกาสที่กายทิพย์จะเข้าถึงได้ง่ายจบโอเคเดี๋ยวมาตอบคำถามคำถามแรกทั้งหมดมี22คำถามผมถือว่ากำลังดีนะครับรบกวนขอพูดเรื่องเสริมสุขกับเฟปซี่ครับพ่อหนานเท่าเนี่ยครับหากเลี่ยมเหลือเกินแล้วเฟปซี่จะกลับมาเป็นเบอร์หนึ่งในไทยได้ไหมครับก็คงจะได้นะเพราะเท่าที่ดูเฟปซี่เขาก็ทำออกมาแล้วแล้วดูถึงคุณเจริญซื้อไปนี่ก็คงจะไม่ได้เรื่องนะส่วนพ่อหนานเท่านี่ก็คงไม่ใช่หนานมงหนานเมืองนะก็คงเป็นคนละคนกันนะผมดูว่าเป๊ปซี่จะกลับมาเกิดนะเพราะว่าคุณเจริญซื้อไปเปลี่ยนชื่อเป็น EST รสชาติหมาไม่ได้คุณกระต่ายเรดเดเวลก็ว้าวเฉยๆอ่ะแล้วก็พ่อหนานเท่าเอาละผมข้องใจเรื่องเขาว่าทุ่งรังสิตของใครครับทำไมไม่พัฒนาหรือขยายไปสังเกตว่าจะเว้นไว้แล้วไปขยายอีกที่ก้อนวนครอันนี้ตอบไม่ได้นะครับไม่มีความรู้นะครับคุณจีรศักดิ์จันทองสามีนาคมเลือกตั้งผู้ว่ากทม.กกต.มีสิทธิ์ประกาศเลื่อนการเลือกตั้งนี้ออกไปเพื่อแสดงความอะไรเศร้าโศกนี้หรือไม่ผมก็ว่าไม่ทราบเหมือนกันแต่คิดว่าไม่น่าจะมีทางนะครับคุณออนอูมาฮารันถ้าเอากระเทียมปั่นกับมะนาวกินลดไขมันใส่กับไข่ดองเวลาทานจะทำให้ไข่ดองเสียคุณภาพไหมครับคุณอาตอบไม่ได้แต่ไม่อยากให้เอาพวกนี้มาปนกันนะแล้วไอ้กระเทียมมันไม่ได้ลดไขมันเท่าไหร่นะกระเทียมกับไอ้กระเทียมกับอะไรมะนาวนี่คุณกินมะกรูดไม่ดีกว่าหรือกินมะกรูดกับโซดาเปล่าๆน่าจะดีกว่าคุณเพอไข่มุกเรียนถามคุณบรรพตครับเหรียญตาไหมเก่าด้านหลังจะเป็นรูปตาแผ่นดินอย่าทราบว่าทำไมจึงเลิกผลิตเหรียญแบบนี้และตาแผ่นดินมีองค์ประกอบอะไรหมายถึงอะไรบ้างครับตาแผ่นดินนี่ไม่เข้าใจนะครับแต่ก็ฟังเพลงคนของแผ่นดินเนี่ยก็คงจะเข้าใจนะครับตาแผ่นดินก็คือพูดถึงแผ่นดินนะไม่ได้พูดถึงใครเจาะจงเฉพาะก็เขาก็เอาวิธีการครับก็เหมือนซีซ่าเนี่ยซีซ่าทำเดิมทีเดียวโรมันทำเหรียญเนี่ยเพื่อการซื้อขายแลกเปลี่ยนเหรียญก็เป็นรูปของเทพเจ้านะเป็นรูปเทพเจ้าเป็นรูปต้นไม้คนแรกที่ทำเรื่องนี้ขึ้นมาก็คือซีซ่าเนี่ยกาอูซีซ่าเนี่ยเอารูปตัวเองใส่เข้าไปในเหรียญแล้วนั่นคือการทำโปรพาเกตทำโปรพากันดาการโฆษณาชวนเชื่อครั้งแรกของโลกก็คือเอาซีซ่าเอาเหรียญใส่เอารูปตัวเองใส่เข้าไปในเหรียญแล้วก็เอาเหรียญเนี่ยไปทำให้คนแม่งรู้จักซีซ่าแล้วก็คือพูดง่ายว่าทำไออะไรอะประกาศเชิญชวนให้ทุกคนเนี่ยเชื่อถือศรัทธาในซีซ่าแล้วก็ทำมันมาเนี่ยนะเริ่มต้นมาจากซีซ่าทำมาถึงปัจจุบันเนี่ยเป็นเธอเราก็คงแบบนี้มันดูว่าไม่ถูกต้องเอาลูกกูใส่แม่งเฉยเลยแล้วตอนหลังก็บอกว่าไม่เอาตาแผ่นดูแผ่นดินเดี๋ยวคนไม่เกิดการเป็นคนของแผ่นดินคุณบียอนเดอะซีคุณอาครับเวลาผมกลั้วปากด้วยน้ำส้มสายชูหมักประมาณหนึ่งนาทีค่อยบ้วนทิ้งโดยมีเจตนาละลายหินปูตามซอกปันทำไมรู้สึกแสบกับพุงแก้มหรือว่าผมต้องผสมน้ำครับถ้าผสมอัตราเท่าไหร่ผสมครึ่งๆพอครึ่งๆพอนะแล้วถ้าจะเอาหินปูนออกก็นานๆทีอย่าตั้วทุกวันไม่แนะนำนะครับจึงเหมาะสมเอาครึ่งนึงแล้วถ้ามันยังตัดอยู่ก็ลดตามส่วน
อีกเรื่องหนึ่งตะไคร้176ผมจำได้ว่าอายหมายถึงนิยายขายดีของจอห์นกรีแชมคือเรื่อง A Time to Kill กับแมทธิวแมคคอนเนเฮเล่นแสดงเป็นอะไรเจคบีเกนแล้วซามูเอลแจ็คซึ่งแสดงเป็นพ่อของลูกสาวที่ถูกจำยีอาชอบเรื่องนี้เหมือนผมเลยครับนั่นแหละถูกต้องผมก็ไม่รู้ใครไปดูตามคิวจะรู้เลยว่าความยุติธรรมมาถึงที่สุดมันก็คือความไม่ยุติธรรมท้ายสุดมันยิงแม่ยิงไอ้ยิงไอ้จำเลยในศาลต่อหน้าผู้พิพากษาแล้วมันถามบอกมีอะไรหรือเปล่าเพราะมันแพ้ตลอดก็เหมือนเสื้อแดงแล้วอ่ะมึงแพ้ตลอดอ่ะก็แบบนี้วันหนึ่งก็แม่งทนไม่ได้มึงเอาปืนลูกซองก็ไปในศาลยิงกับบาลศาลแม่งเลยตูมอยู่แล้วถามบอกมึงมีเหี้ยอะไรหรือเปล่ากูยอมติดคุกอ่ะไอ้ศาลนะผมจะบอกคุณอย่าทำเล่นนะไอ้ทวีประจวบลาบอ่ะระวังด้วยนะคนแม่งทนไม่ได้ขึ้นมาจริงว่ามึงคุณเดินกลางถนนเนี่ยคุณไปไหนไม่ได้แม่ปืนไล่ยิงคุณเฉยเลยได้ประธานศาลฎีกาเลยแล้วไอ้วัดสันไอ้สร้อยที่สุดอะไรเนี่ยคุณพรำดีสวัสดีครับคุณมันพดวันนี้มีเรื่องถามสองเรื่องคือหนึ่งได้ข่าวว่าดร.สุริพิศวรเลขาอาเซียนจะกลับมาพักแมลงสาบเพื่อช่วยสืบเรื่องตั้งกทม.คุณอามีความคิดเห็นอย่างไรสำหรับเรื่องนี้ครับผมว่ามาก็เท่านั้นสร้อยสุรินทร์ก็มั่วไอ้นี่ตัวมั่วนะไอ้เนี่ยตัวจัดฉากอะแม่งจัดฉากที่รวยมากเองไอ้นี่จัดฉากนะเขาว่ากันว่ามันไปเรียนหาวัดได้เพราะว่ามันเป็นอิสลามนะเขามีโควต้าอิสลามที่ไม่ต้องสอบเข้าที่หาวัดเนี่ยเพราะอิสลามแม่งสนับสนุนเงินให้หาวัดเยอะตะวันออกกลางนี่ผมจะบอกให้แม่งไปสร้างตึกอยู่ในออกฟอดในแคมบิดไปหมดตึกยูซุปโบฮามัดเขามึนชิบหายเลยหาวัดนี่ก็ใช่ก็หาวัดมันแตกหน่อไม่จะออกก้อนก็ไม่สร้างตึกอยู่เนี่ยโอ้โหตึกนู้นตึกนี้ชื่อไม้โมฮัมหมัดอิสมาเอลโอ้โหเต็มไปหมดแล้วพอไปให้เงินเขาเยอะๆเขาบอกกูให้โควต้ามึงมาเรียนแล้วก็จบได้ก็จบไม่ได้ช่างมึงไม่ต้องสอบไม่ต้องอะไรไม่ได้ไงแล้วพวกนี้ได้โควต้าอิสลามทั้งนั้นเนี่ยไอ้นี่ไม่ได้มีวิชาอะไรเลยไม่ได้เก่งกาจหาเลยก็จอกตายหามึงมาก็เท่านั้นแหละมึงช่วยอะไรไม่ได้หรอกข้อสองผมได้ทำการล้างตับตามขั้นตอนและคำแนะนำที่คุณอาบันพศกรุณาเผยแพร่แล้วผลปรากฏว่ามีนิ่วออกมาจำนวนมากครับและหลังจากล้างตับและรู้สึกร่างกายสดชื่นขึ้นครับอยากทราบว่าการล้างตับครั้งต่อไปเราควรทิ้งระยะสักกี่เดือนกี่ปีแล้วครับขอบคุณคุณอาตอบด้วยและผมจะนำไปเผยแพร่ต่อครับผมว่าปีทำครั้งหนึ่งก็พอแล้วเพราะกว่ามันจะมีนิ่วขึ้นมามันใช้เวลาสะสมนะครับคุณอะไรอนารักเสรีสวัสดีคุณอาบรรพตอยากฟังความเห็นคุณอาเกี่ยวกับกรณีชาวโรฮิงญาที่อพยพเข้าในไทยคุณอาคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ก็ตอบไอ้เรื่องโรฮิงญานี่ผมตอบเกือบทุกตอนเลยนะแต่ใครหลังๆแต่มันไม่ฟังกันเลยไงมันคนพวกนี้มันไม่มีอะไรเขาก็มาไม่มีแผนอะไรหรอกเราชาวพุทธก็ช่วยไปก็ช่วยเขาไปที่อื่นเขาก็ไม่กล้าไปเพราะเคยไปแล้วโดนฆ่าทิ้งโดนข่มขืนโดนอะไรเต็มไปหมดไม่มีอะไรนี่คุณเซาปิตะเซาปีกสวัสดิ์อิเปลาตีนี่สุดยอดจริงๆครับคุณอาผมว่านายกปูเป็นเจ้าแม่กุญจิมลงไปช่วยมันในนรกมากกว่าไอ้พวกนี้มันโง่คิดว่ามีแต่ปีศาจที่ลงในนรกได้เทพก็ลงไปได้ส่วนในเรื่องเสี้ยมเสื้อแดงผมไม่เคยฟังคนอื่นนอกจากคุณอาเลยเพราะข้อมูลคุณอาไม่มั่วการที่จะมาพูดแต่ละครั้งมันต้องมีระยะเวลาเก็บข้อมูลส่วนคนที่ออกมาพูดได้ทุกวันมันไม่มีอะไรจะพูดยิ่งพูดวกไปเวียนมามั่วจับนู่นชนนี่เพื่อให้มีเรื่องพูดว่าพวกเราช่วยกันหนักแน่นหน่อยนะครับปลอผมว่านายกปูเหมือนนายกปูเหมือนเจ้าแม่กวนอิมมากเลยครับคุณอาว่าไหมครับโอ้ดีหน้านายกปูเหมือนเจ้าแม่กวนอิมนายกทักษิณก็ต้องเหมือนเจ้าพ่อกวนอูคือคนหนึ่งไม่กินเนื้อกินไก่คนกินเนื้อตลอดคุณฟังไฮพอไฮเพอไฮพอไม่รู้ฝากอวยพรอาจารย์บรรพตตัวตัวเจ็ดขอให้อาเจ็ดตัวถังเกียงคังสิ่งนี้หัวชัยก็จ่อยเสียงแล้วก็จุ้ยถูกนั่งเพ่งอังแต่แกต่ำต่ำนะก็คนเดิมเนี่ยฝากถามอาเจ็ดเกี่ยวกับเหล่าโกงเหล่ามาว่าเป็นอย่างไรชุกตัวหรือยังและโกงหายไปไหนช่วยเล่าและวิเคราะห์ให้ฟังในมุกโทรศัพท์ด้วยครับก็โอเคจัดไอ้เหล่าโกงเหล่ามาเนี่ยชุกตัวแปลว่าตายแล้วนะไอ้วันไหนว่าจัดให้แล้วกันคุณเป็นตีวรสิริสวัสดีท่านบรรพตดิฉันมีอาการปวดและบวมตามข้อนิ้วมือหมอตรวจแล้วบอกว่าจะเป็นรูมาตอยยิ่งขอคำปรึกษาจากท่านว่าจะมีวิธีดูแลรักษาตัวเองอย่างไรบ้างคะขอขอบคุณ
คุณเพ็ญศรีวรศิริชื่อนามสกุลเดิมคุณจุนหาชัชวาลคุณหรือเอาเรื่องศรีเพ็ญโทษทีเอางี้คุณไปกินไข่ดองตอนอื่นเลยนะตอนอื่นตอนแรกเนี่ยไข่ดองยังไม่ต้องกินคุณรอกินน้ำต้มสายชูหมักเฉยๆวันละ2ช้อนโต๊ะ3ช้อนโต๊ะก็ได้เช้ากลางวันเย็นเราไปกินดูดิว่าจะหายไหมผมว่าหายนะแต่จะให้ดีก็กินไข่ดองมันยุ่งยากหน่อยลองกินอย่างนี้ก่อนคุณโก้นกเขาแมวคุณลุงครับผมอยากได้สูตรขับนิ่วในไตไปฟังตอนไหนครับเออขี้เกียจหาให้คุณแล้วขี้เกียจตอบนะเพราะขั้นตอนมันยุ่งยากมากใครพอทราบก็ช่วยบอกคุณโก้นกเขาแมวหน่อยนะใครพอจำได้ก็ช่วยบอกคุณโก้นกเขาแมวหน่อยช่วยกันนะครับผมโทรไปค้นหาไม่ไหวครับ178ตอนนี่179ตอนนี่มันประมาณเกือบ300กว่าชั่วโมงถ้าคุณโก้นกเขาแมวคุณลุงครับขอถามคุณลุงอีกอย่างครับถ้าไม่มีคุณลุงออกมาพ่นแบบที่คุณลุงพ่นอยู่ทุกวันนี้ถ้าคุณลุงเป็นอะไรไปพอจะมีใครที่มาแทนหรือสืบทอดการพ่นต่อของคุณลุงได้ไหมครับอีกอย่างหนึ่งผมเคยฟังคุณลุงตอนตอบคำถามในตอนเก่าๆว่าถ้าเราได้ประชาธิปไตยเต็มตัวเมื่อไหร่คุณลุงอ่ะจะเปิดตัวออกมาในความคิดส่วนตัวผมไม่อยากให้คุณเปิดเผยคุณลุงเปิดเผยตัวนะครับผมกลัวว่าคุณลุงจะเป็นอันตรายครับอยากให้คุณลุงแฉรัฐบาลที่ปกครองณเวลานั้นต่อไปเพราะกลัวคุณลุงก็จะทราบดีว่าการโกงกินไม่ว่าจะได้ประชาธิปไตยเต็มตัวแล้วก็ตามผมว่าการคดโกงก็คงจะมีอยู่ต่อไปคุณลุงก็คงจะรู้ว่าผลประโยชน์มันมหาศาลแค่ไหนผมก็เข้าใจคุณลุงนะครับว่าการที่คุณลุงอยู่แบบนี้คุณต้องใช้ทุนของคุณลุงเองผมว่าถ้าคุณลุงเปิดเผยตัวตนออกมางานคุณลุงก็คงไหลเข้ามาเยอะเลยนะครับเพราะตอนนี้คนเขารู้จักคุณบรรพตเยอะมากมันก็คงเป็นรายได้ที่ไม่น้อยนะครับสุดท้ายนี้ขอให้ผลการทำงานของคุณลุงที่คุณลุงไม่ได้เงินจากการทำงานที่คุณลุงต้องควักจ่ายเองขอให้มันย้อนกลับมาคุณลุงให้มีเงินเยอะๆนะครับผมว่าตอนนี้คุณลุงต้องการอย่างนั้นแน่ๆผมได้ฟังเรื่องวีรบุรุษนาแกผมเป็นคนนาแกครับแม่ผมพี่ป้าน้าอาทั้งหลายก็เปิดให้ท่านเหล่านั้นฟังด้วยครับเขาชอบกันมากแล้วจะผมจะไปถามตำรวจเก่าที่ยังพอมีชีวิตที่เขาอยู่ทันวีรบุรุษเหล่านั้นว่าเป็นอย่างที่คุณลุงได้บอกไว้หรือเปล่าครับดูแลสุขภาพให้แข็งแรงนะครับจะได้อยู่ดูกู้ชาวบรรพตไปนานๆครับโอโก้พูดซะยาวเลยนะก็มีเหตุผลนะผมก็คงจะขึ้นไปไหนไม่ได้ก็ต้องอยู่ของผมอย่างนี้แหละครับแต่พอพูดถึงว่าเมื่อวันหนึ่งเนี่ยมันมีประชาธิปไตยที่ว่าความยุติธรรมพอมีความยุติธรรมพอมีก็คือกระทรวงยุติธรรมเนี่ยไอ้เบนเฮอร์คุมไม่ได้เนี่ยผมก็อาจจะทำอะไรออกมาขายพวกเราอ่ะเป็นที่ระลึกสำหรับตัวผมหลานโก้คิดง่ายๆนะเวลาเนี่ยมีคนมาดาวน์โหลดคลิปคุณลุงเนี่ยทั้งหมด179คลิปแต่ละคลิปเนี่ยเฉลี่ย2 ล้านครั้งแต่ละคลิปลองเอา2ล้านเนี่ยคูณ179ไปเท่าไหร่360กว่าล้านแล้ว360กว่าล้านนี่นะถ้ามาโหลดคลิปนึงแล้วลุงได้บาทนึงอ่ะลุงได้เท่าไหร่ลุงได้360ล้านบาทแต่ลุงไม่ได้อะไรเลยจะทำอะไรขายก็ไม่ได้เพราะอะไรทำขายปุ๊บมาเปิดบัญชีโอนเงินมันก็เข้ามาล็อกบัญชีก็โอนไม่ได้เบิกไม่ได้คนโอนก็โอนไม่ได้เพราะไอ้การคือไม่รู้จะทำยังไงอ่ะคือทุกคนเวลาเนี้ยทุกคนอยากจะช่วยบรรพตแต่ไม่รู้จะทำยังไงตัวบรรพตเองก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันก็ต้องหลับหูหลับตาทนไปเงี้ยบางครั้งก็จะว่าท้อใจก็ท้อนะท้อใจเรื่องพวกเนี้ยเดี๋ยวซิมการ์ดหมดละเดี๋ยวซิมหมดแล้วเดี๋ยวไอ้นี่ค่าน้ำมันอีกอ่ะมันมีหมดแล้วครับค่าใช้จ่ายอ่ะแล้วเราก็เห็นอยู่โอ้โหมีคนมาวิวทั้งหมด400กว่าล้านนะครับ400กว่าล้านครั้งทั่วโลกครั้งนั้นกี่คนครั้งเฉพาะบรรพต1เนี่ยบรรพต1บรรพตเดียวมีคนมาวิวไปทั้งหมด4ล้านกว่าครั้ง4ล้านกว่าครั้งแล้วทำไงอ่ะแล้วบรรพตเนี่ยทำไงทำอะไรไม่ได้ก็ต้องรอจนทั้งวันหนึ่งมันเป็นประชาธิปไตยกระทรวงยุติธรรมมีเรื่องสามารถควบคุมได้จริงแล้วก็อาจจะอยู่เบื้องหลังการถ่ายทำอะไรที่มันถูกต้องแล้วก็มีการโอนเงินถูกต้องซึ่งกฎหมายบังคับไม่ได้เพราะมันถูกกฎหมายเท่านั้นเองก็รอให้มันเป็นประชาธิปไตยเร็วๆเท่านั้น
คุณเสรีภาพอินดีเพนเดนต์อยากทราบว่าเป็นเรื่องจริงเดี๋ยวอีกเรื่องนึงก็คือบอกว่าโก้ถามหลานโก้ถามบอกว่าแล้วมีใครมาแทนคุณลุงไม่มีทางครับไม่มีใครแทนลุงได้วิธีพูดแบบนี้ไม่ใช่ใครก็เรียนแบบได้มันเป็นทาเลนต์นะครับมันเป็นพรแสวงนะมันเป็นพรสวรรค์ที่เกิดจากพรแสวงนะคือพรแสวงแล้วมันเจอพรสวรรค์ตัวเองตอนที่ตัวเองกำลังจะใกล้ลงกำลังจะตายถึงรู้ว่าตัวเองมีพรสวรรค์ด้านนี้ถึงมาพูดจะหาคนมาแทนไม่มีทางเรื่องที่สองประสบการณ์วุฒิภาวะการศึกษาไม่มีใครแทนได้คุณอาจจะหาคนมีการศึกษาระดับนี้ได้แต่คุณหาคนที่มีประสบการณ์อย่างนี้ไม่ได้คนที่ไปมาแล้วเจ็ดข้าวตมุดเนี่ยมันกินข้าวที่นู่นกินที่นี่รู้ว่าบูชองคืออะไรหรือว่าอะไรอ่ะรู้ว่าบูชองแปลว่าอะไรบูชองแปลว่าหญ้าแขวนข้างบนหรือแปลว่าพักอ่านมาอยู่ในฝรั่งเศสมันไม่ใช่ใครที่รู้เรื่องอย่างนี้แล้วใครจะไปรู้ล่ะครับว่าไอ้คาเวียคือกินกันตั้งแต่สมัยซูมีเรียนเนี่ยเรื่องอย่างนี้ไม่ใช่ใครใครก็จะไปเรียนรู้ได้นะมันเป็นประสบการณ์นะครับมันเป็นประสบการณ์อย่างที่เล่ามาแต่ละตอนแต่ละเรื่องต่อไปคุณเสรีภาพอินดิเพนเดนต์อยากทราบว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าที่พม่าคือที่พม่าคือบูเรงนองให้เกียรติวีระมหาเทพที่ลบกับพม่าทั้งกองทัพถึงจารึกชื่อนี้ในไว้บนเจดีย์ชเวดากองผมไม่ทราบเรื่องนี้แต่ถ้าพูดถึงความเป็นสุภาพบุรุษของบูเรงนองเชื่อว่าจริงแต่ถ้าถามว่ารู้เรื่องนี้ไม่รู้เรื่องแต่ชื่อถามว่าจริงไหมถ้าเป็นจริงเพราะบูเรงนองเป็นสุภาพบุรุษสากลงามสมสวัสดีครับตุ๊จีปีนี้ขออาตัวเฮียมีสุขภาพแข็งแรงทำตะไคร้ให้พวกเราฟังต่อไป1คลิป UFO ใน YouTube ส่วนใหญ่เป็นของจริงหรือเมคขึ้นมาครับเมคครับไม่จริง99%มั่วหมด2ถ้ายานมนุษย์ต่างดาวมีจริงยานของเขาต้องล้ำสมัยกว่าโลกมนุษย์กี่ร้อยปีตอบไม่ได้ครับคำตอบที่ตอบไม่ได้เพราะว่าผมไม่เห็นมนุษย์ต่างดาวคุณดูสิทธิ์เรท179อ๋อยังนะกำลังพ่นอยู่นี่ครับคุณจรพรสิงหนาสวัสดีครับพี่มันพ้นญาติอายุ80เดือนไม่ได้นอนมากเลยเป็นแผลกดทับปีวิธีรักษาเปล่าครับคุณก็ทำให้เขาเดินได้สิเอาไข่ดองให้เขากินดิแล้วไอ้ที่กดทับมันมีเตียงชนิดนึงนะผมจำไม่ได้มันเป็นเตียงลูกกู้อ่ะแล้วมันจะสลับฟันปลาของมันตลอดเวลานะสลับคู่มันนะคุณไปซื้อไปถามโรงพยาบาลผมว่าโรงพยาบาลรู้ไม่แพงเอาไม้คนป่วยนอนแล้วคุณก็ไม่ต้องพลิกตัวเขาอ่ะคุณก็ไม่ต้องพลิกตัวเขาพลิกน้อยมากเพราะตัวลูกฟูกมันจะสลับตัวมันเองตลอดเวลามีขายครับคุณโสรุจจาซิงเจียอยู่อีกสิ่งนี้พวกชัยถามคุณลุงครับเป็นไปได้ครับพวกโรฮิงญาจะเป็นเครื่องมืออำมาตย์มาทำลายเสื้อแดงเนี่ยมีทุกตะไคร้ถามไอ้โรฮิงญาเนี่ยแล้วก็ตอบทุกตะไคร้ไม่เกี่ยวตะกี้ก็บอกไปแล้วแฟนกับบรรพตสวัสดีครับคุณพี่บรรพตพยายามโหลด178ตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้แล้วยังไม่ได้เลยครับไม่รู้ว่ามันจะบล็อกหาว่าแสงอะไรกรุณาบอกวิธีด้วยครับใครก็ได้ครับบอกคุณใช้อะไรโหลดถ้าคุณใช้ทรูโหลดไม่ได้แน่นอนคุณลองใช้ซิมการ์ดดูสิซิมการ์ดโหลดได้ซิมการ์ดไปซื้อที่อะไรพันทิปเนี่ยซิมการ์ดของ iMobile แล้วซื้อแอร์การ์ใช้แอร์การ์ดเนี่ยแม่งเข้าได้หมดอ่ะเจาะทะลุทะลวงหมดอ่ะคุณสุภาพโพธิวรวงศ์จะแจกแผ่น DVD ใครปล้นน้ำมันไทยของหม่อมหลวงอะไรอ่ะไอ้กระรกอะไรกรกสีวัดกระเสียงสีคุณมาพ้นเห็นด้วยผมไม่เคยฟังเขานะตอบไม่ได้นะแต่นามสกุลอย่างนี้มันนามสกุลอมาตย์นะครับผมพูดได้แค่เนี้ยคุณดนายบวรคุณดนายบวรเกียรติกุลสวัสดีครับคุณอาบรรพตที่เคารพผมมีข้อสงสัยอยู่นานแล้วเกี่ยวกับการตั้งชื่อหรืออาจเรียกว่าสมัญญานาขององค์พระสันตะปาปาแต่ละองค์ที่มีมาและกระบวนการอย่างไรเพราะหลายองค์ทั้งชื่อและทั้งอันดับไม่เกี่ยวกันเลยอย่างพระสันตะปาจอนพอที่2และก็มาเป็นสันตะปาปาแบนดิกที่11ตรงนี้คุณอามันทดสอบหรือไม่แล้วอธิบายใหม่ครับขอบคุณการตั้งชื่อสันตะปาปาเพราะว่าแคนดิเดตที่จะเป็นสันตะปาปาเนี่ยเอามาจากทั่วโลกเอามาจากทั่วโลกฮะอาจจะเป็นจีนก็ได้อาจจะมาเป็นเวียดนามก็ได้อาจจะเป็นไทยก็ได้แต่ส่วนใหญ่นี่ไม่มีทางไอ้ทางเอเชียนี่ไม่มีทางถูกคัดเลือกได้เขาก็ลงขันอยู่ในยุโรปทั้งหมดนั่นแหละ
อาจจะเป็นเบลเยียมเป็นฟินแลนด์เป็นเดนนิชเป็นอังกฤษเป็นฝรั่งเศสนะเป็นโปรตุเกสเป็นได้หมดเพราะนั้นชื่อมันถึงไม่มีการเรียงกันชื่อไม่มีการเรียงแต่มีอยู่หนึ่งที่เรียงกันก็คือแหวนเราเรียกแหวนวงนี้ว่า The Ring of the Fisherman เพราะว่าพระเยซูนั้นเนี่ยเป็นชาวประมงพระเยซูสวมแหวนชาวประมงเพราะฉะนั้นองค์สันตะปาปาทุกองค์จะมีแหวนเป็นเอกลักษณ์เป็นเบอร์ซึ่งคนที่เท่าไหร่จะสลักอยู่ที่แหวนพอองค์สันตะปาปาองค์นี้มรณภาพแหวนองค์นี้จะถูกทำลายทิ้งแล้วเขาก็จะสร้างแหวนขึ้นมาใหม่เป็นทองคำบริสุทธิ์นะขึ้นมาใหม่แล้วก็ระบุตำแหน่งให้ตำแหน่งสันตะปาปาโป๊กที่เท่าไหร่แต่ชื่อไม่เกี่ยวเพราะว่ามาจากผู้สารทิศเพราะชื่อเบนเดดิกเนี่ยรู้สึกจะเป็นเยอรมันเบนเดดิกที่11พอนี่เป็นสเปนเปล่าไม่ได้นะจอห์นพอนี่เป็นสเปนหรือเปล่าแต่เบนเดดิกเป็นเยอรมันเพราะมันมาจากคนละเชื้อชาติเพราะฉะนั้นมันก็สเปนสปามีแต่แหวนเท่านั้นที่ว่าเรียงลำดับกันเราเรียก The Ring of the Fisherman คุณวุฒิอรพันธ์สวัสดีครับคุณลุงบรรพตอยากเรียนถามว่าเลขาธิการอาเซียนคนเก่าซึ่งหมดเวลาคือดร.สุรินทร์ ทิพย์สุวรรณที่เคยทำงานอยู่กับพรรคแมลงสาบแกคุณควรวิสัยทัศน์อย่างไรและมีภูมิหลังอย่างไรบ้างครับอยากให้ลุงมันพ้นวิจารณ์ด้วยครับรบกวนแค่นี้ครับขอให้ลุงถือว่าม้าไม่แดกก็บอกแล้วเล่าไปแล้วเมื่อกี้ว่าที่มันจะไปเรียนหาวัดเนี่ยเพราะว่าโควต้าของผู้อิสลามตัวมันเองไม่ได้เรียนหนังสือเก่งกาจอะไรเลยที่ไปจบหาวัดมาแล้ววิสัยทัศน์แม่งก็มีวิสัยทัศน์กินเจงอ่ะถ้าไม่ได้คุยนะแม่กระจอกบอกตรงเลยกระจอกไอ้พรรคเฮียเนี่ยมีแต่ฉากคุณวุฒิอรพันธ์เนี่ยถามง่ายๆไอ้เอ๋อเราเนี่ยไอ้เอ๋อเนี่ยวันที่คุยด้วยเอ๋อไอ้เอ๋อเนี่ยมันเป็นอะไรเป็นอาจารย์ระดับ 9ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นรองศาสตราจารย์มหาเป็นอาจารย์ระดับ 9เป็นรองศาสตราจารย์อยู่ธรรมศาสตร์แล้วท่านคิดว่ามันเป็นถึงระดับ 9แต่เวลาพูดจาแม่งแกก็ตกป.4ทุกคนไอ้พรรคเหี้ยในพรรคแมลงสาบเนี่ยท่านอย่าไปสนใจเลยท่านทั้งหลายอย่าไปสนใจแม่งเป็นพรรคจัดฉากนี่เดี๋ยวก่อนจะจบวันนี้เดี๋ยวแป๊บนึงเอาล่ะวันนี้เนี่ยมีคนเข้ามาถามเรื่องว่าเบื่อหน่ายการเลือกตั้งแล้วก็แหกปากว่าคือเขาทำโพลมาน่ะเบื่อหน่ายการเลือกตั้งแล้วก็ไม่อยากเลือกมาแม่ก็เป็นเหมือนเดิมเลยผมถามว่าไอ้เบื่อหน่ายการเลือกตั้งเพราะอะไรใครทำให้เบื่อใครทำให้เบื่อก็ไม่หูตาสว่างไงแม่งโง่ไงไอ้คนเลือกอ่ะมันโง่สีซัวเลือกมาตลอดไอ้ข้างบนก็คุมกับบานหลอกไว้ไอ้ที่นี่ก็ไม่รู้เลือกกลัวเลือกตาข้างบนอยากให้เลือกแต่ละคนเลือกมาก็ปรากฏว่าอะไรข้าราชการแม่งไอ้ข้าราชการเป็นคนปกครองหมดเลือกบรรหารมาเลือกเทวฤทธิ์มาเลือกใครมาก็เป็นอย่างนี้หมดคือข้าราชการแม่งปกครองบริหารราชการแผ่นดินโดยคำตังไอ้บอดข้ามหูข้ามมันอย่างที่บอกไอ้กระทรวงต่างประเทศกับกระทรวงยุติธรรมทุกกระทรวงเป็นอย่างนี้หมดแล้วพอมาเจอนายกทักษิณว่าปุ๊บแม่งเปลี่ยนไปว่าฟ้ากระดินเว้ยฟ้ากระเหวพลิกหัวพลิกหางเสร็จแล้วพอเจอนายกยิ่งรักถ้าไปดูง่ายๆนายกยิ่งรักไอ้ฟักที่อีเดียดมาอ่านโอ้ฟ้ากระดิ่งไอ้หานั่นอยู่3 ปีไม่ได้ทำเฮียอะไรเลยมีแต่ปัญหาเลยปีแต่ปัญหากระแดกอย่างเดียวเลยนายกยิ่งรักมาโอ้โหทุกอย่างเห็นชัดเจนนะปีครึ่งเห็นชัดเจนหมดทุกอย่างไปโลดเลยทุกอย่างไปโลดตลาดหลักทรัพย์ไปโลด BOI ไปโลด GDP ไปโลดทุกอย่างเริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาเห็นอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นไม่ต้องสงสัยเลยเราลองเลือกพลตำรวจพงศพัฒน์ขึ้นมาดูดิทุกอย่างไปโลดภายในเวลาครึ่งปีผมเห็นเราจะเห็นกรุงเทพเปลี่ยนแปลงแล้วกรุงเทพเนี่ยแบงคอกนี้ change แน่นอนต้องมี change แบงคอกแม่งกำลังจะ go bank ครับคือกำลังจะชิบหายนั่นแหละกำลังจะล้มละลายในตัวมันเองเนี่ยขืนปล่อยเพราะฉะนั้นพูดท่านบอกว่าเบื่อการเบื่อหน่ายการมันไม่เบื่อละครับแต่ที่แล้วมา60 ปีท่านโดนไอ้เบนเฮอร์มันคุ้มกับบานมึงเขาเลือกใครมาก่อนข้าราชการเป็นคนบริหารราชการแผ่นดินมันไม่ใช่ครม.หรือคณะรัฐบาลเป็นคนบริหารราชการแผ่นดินมันมาเริ่มประจักษ์ได้อย่างดีว่า
รัฐบาลบริหารราชการแต่จริงๆไม่ได้ให้ข้าราชการบริหารแล้วออกมาลักษณะไหนออกลักษณะในลักษณะที่ว่านายกทักษิณเป็นคนบริหารราชการแผ่นดินคุมข้าราชการได้ถึงไม่ทั้งหมดแต่ก็ประคับประคองจนบ้านเมืองเห็นเป็นรูปธรรมเห็นชัดที่สุดก็คือสนามบินสุวรรณภูมิเห็นชัดที่สุดก็คือ GDP เห็นชัดที่สุดก็คือการคืนหนี้ IMF ได้ภายในเวลา2ปีเห็นชัดที่สุดก็คือบ้านเมืองเจริญเติบโตร่ำรวยทุกคนมีความสุขมีเงินใช้เห็นชัดที่สุดก็คือชาวรากหญ้าน่าชื่นตาบานนั่นคือการเลือกตั้งซึ่งคุณเลือกได้กินได้แล้วตอนนี้คุณมาบอกว่าเบื่อหน่ายการเลือกตั้งผู้ว่ากทมไอ้คำนี้นะว่าไอ้คนที่มาออกความคิดว่าเบื่อหน่ายการเลือกตั้งผู้ว่ากทมมันก็คือพวกไอ้สลิมพวกไอ้เหลืองไอ้พวกแดงเขารู้เลยว่าเลือกตั้งกทมที่วันนี้ถ้าพ้นตำรวจพงศพัฒน์ได้ทุกอย่างมันพลิกนะครับเป็นหน้ามือเป็นหลังตีนเลยเอาหลังตีนเป็นหน้ามือก็ได้เนี่ยเรื่องอย่างเนี้ยแล้วท่านก็บอกว่าไอ้เบื่อหน่ายไม่เบื่อหน่ายไม่ต้องเบื่อหน่ายครับไปเลือกตั้งเลยครับยังไงเที่ยวนี้ก็ยังไงก็ลากเอาพลตำรวจพงศพัฒน์มาให้ได้ส่วนที่เห็นไอ้รถอะไรรถมอเตอร์ไซค์ไอ้อะไรเสรีพิสุทธิ์ล่อสเล็กจริงๆไม่อยากโจมตีเสรีพิสุทธิ์ส่วนเสรีพิสุทธิ์บอกโอ้วีรบุรุษนาโกงนาแกคนก็มาเล่ามันเล่าในวันพุธเนี่ยคนนี้วีรบุรุษนาแกที่คือพลโทเอกอดุลแสงสิงแก้วเห็นชัดเจนเสร็จแล้วก่อนจะจบวันนี้ก็เลื่อยไอ้ทอมนักจบมีปัญหาไหมมาโชว์ตัวปรากฏมันแปลกนะท่านทั้งหลายลองถามผมถามง่ายๆทั้งหลายไม่คิดเหมือนก็ในเมื่อมึงหายแล้วอ่ะทำไมมึงต้องเอาวิดีโอเก่าๆมาโชว์ตัวอีกมันหลอกเราอีกเพื่ออะไรอ่ะหลอกทำไมอ่ะแล้วไอ้เบนเธอแม่งหายไปขึ้นไอ้นกแสกแอร์ไลน์ไอ้นกแสกแอร์ไลน์โดยมูลนิธิป่อเต็กตึงตอนนี้พอพูดไปปุ๊บวัย78พูดถึงนกแสกแอร์ไลน์ปุ๊บมาเลยมูลนิธิร่วมกับตันยูปอเต็กตึงไอ้คนออกแบบไอ้เครื่องบินลำนี้ก็อยู่แถวพระปราชัยพระปราชัยอ่ะชั้นกระดาษทำพอพูดเลยปุ๊บแม่งมาเลยไอ้หน่วยงานแม่งออกมาบอกเลยหน่วยงานเบนเธอบอกไอ้ซอมบี้ยังอยู่เว้ยซอมบี้แม่งเข่าเริ่มยุบแล้วผมจะบ้าตายอ่ะพวกนี้จริงคือวันมานั่งคอยดูมอนิเตอร์บัตรโกรธบัตรพูดอะไรพูดปุ๊บแม่งมอนิเตอร์กลับแล้วตอนนี้เมย์เฟอร์รี่แม่หายไปไหนวะพอเพียงหายไปไหนพอเพียงเดี๋ยวเมื่อแม่งเอลลี่ดาซีฟันอีกแล้วไอ้เหลาดินสอไอ้เหลาดินสอดินสอพอเพียงดาซีฟันพอเพียงไอ้ทะเลาะชิบหายเลยกับตะโกพี่อามนำเรื่องไรไอ้เรื่อง recurring economic ไอ้ sufficient economic แล้วแม่งมีใครรู้เรื่องมาไว้ sufficient economic คืออะไรแล้วผู้สังเกตยังรู้ว่ามันคือเพียงพอซัพพลิเชียนที่ก่อนนั้นหนึ่งมันคือเพียงพอคือพอกิน อยู่ได้อะคืออยู่ได้แต่พอเพียงนี่มันเป็นยังไงวะไม่เข้าใจวะก็เพียงพอพอเข้าใจพอเพียงนี่ไม่เข้าใจพอพูดผิดแล้วมันไม่รู้จะกลับคำยังไงแล้วก็อย่าลืมนะนิตยสารป๊อปเวลานี้ไปห้ามนิตยสารป๊อปไม่ได้นะออกมาแล้ว30 บิลเลียนโอ้โหห้ามเขาไม่ได้เขาก่อนแม่งห้ามประมาณสัก3 ปีที่แล้วแม่งห้ามนิตยสารก๊อปเข้าประเทศไทยห้ามสตาร์ทนิตยสารก๊อปเข้าประเทศไทยถ้าเข้าแล้วคุกห้ามนิตยสารก๊อปทุกฉบับเข้าประเทศไทยเพราะเสือไปบอกว่ามันรวยที่สุดในโลกไอ้รวยที่สุดในโลกแล้วตอนเนี่ยเมื่อประมาณ2 อาทิตย์ 3 อาทิตย์มานี่ก๊อปแม่งลงเลยมีสามมากกว่า30 บิลเลียนโอ้โหไม่ใช่ธรรมดาเลย30 บิลเลียนเอาครับก่อนจะจบวันนี้ก็ชั่วโมงครึ่งนะวันนี้ก็สั้นๆนะครับไม่มีอะไรมากแล้วเดี๋ยวเที่ยวหน้าก็มีเวลามาทำติดตุ๊กจีนด้วยแล้วก็อีกอย่างรีบออกด้วยเดี๋ยวก็ดู180เนี่ยสนุกแน่นอน179ออกไปแม่งด่าลุมด่าบานโพดเล่เลยคอยดูแล้วกันนะไอ้บานโพดโดนด่าเล่แล้วถ้าที่ฟัง179ก็ไปคิดเอาเองผมคงจะไม่ต่อกรกับคนพวกนี้อีกเพราะมันไร้มันเสียเวลาไร้สาระนอกจากว่ามันจะมีอะไรคอนเทนต์ใหม่ก็คือมีเอาท์ไลน์ใหม่หัวข้อใหม่ซึ่งมันจะทำให้ความเสียหายกับพรรคเพื่อไทยกับนปช.เสื้อแดงผมก็ต้องออกมาตอบโต้แล้วบอกหาว่าผมเป็นกระบอกเสียง
แน่นอนผมต้องไปกระบอกเสียงให้เพื่อไทยผมต้องไปกระบอกเสียงให้นปช.เสื้อแดงเพราะผมเลือกมานี่ครับเขาไม่ได้ตั้งในทหารนะครับนายกยิ่งรักนายกปูนี่เขาตั้งเขาเลือกตั้งกันมานะครับแล้วพวกเรานี่แหละครับเสื้อแดงเลือกตั้งกันมาเลือกให้เป็นนายกนะครับไม่ใช่ไอ้เป็นเธอเลือกนะครับแล้วก็บอกซะก่อนนะครับไอ้ใครที่คิดว่าเอ๊ะทำไมทำอย่างนู้นไม่ได้ทำอย่างนี้ไม่ได้มันทำไม่ได้แล้วครับศาลยังเป็นของเขาอยู่นะครับรูปยังอยู่ข้างหลังอยู่เฮ้ยเปลี่ยนรูปก่อนนะเฮ้ยบอกว่าวันไหนว่างๆบอกไอ้ศาลมาดิมึงไปเอารูปพ่อมึงมาดิมาเอาแล้วรูปใครเอารูปเสียขึ้นไปแขวนแทนแล้วทำได้ไหมเพราะว่ารูปเสียขึ้นไปแขวนแทนไอ้นั่นเสียก็บอกว่าศาลจัดการไปตามหน้าที่เสียไม่อยากอยู่เอางี้ไหมแล้วตอนนี้รูปมันยังแขวนอยู่แล้วไอ้เบนเขาเป็นตายร้ายดีมันก็ไม่บอกศาลไอ้ศาลก็บอกให้มันยังมีชีวิตอยู่ยังแข็งแรงก็เพื่อนผมบางคนมันยังนึกว่าไอ้ดียังดีๆอยู่แล้วผมก็ไม่กล้าพูดกับเพื่อนบอกไอ้เหี้ยมันตายมันหมดสภาพแล้วพูดไม่ได้พูดไปบอกไอ้เหี้ยมึงไม่จงรักภักดีอ่ะก็ความจริงมันเกี่ยวกับจงรักภักดีเยอะเนี่ยผมอยากรู้ความจริงเกี่ยวกับจงรักภักดีตัวผมเองเนี่ยผมไปดูท่าผมไปดูหนังผมไปยืนตอนเพลงขึ้นผมก็ยืนผมไม่ควรตีหน้าหรอกผมก็ยืนก็ไปไหนเขาบอกให้ทำอะไรก็ทำจะลึกๆมันไม่ใช่ก็ทุกวันนี้มีข้าราชการบริหารราชการแบบนี้ผมว่านายกปูได้แค่ 30% เต็มที่ 30% บางกระทรวงตัวในยุติธรรมกับกระทรวงการต่างประเทศลืมไปเลยไม่ได้เลย 99% โดยเฉพาะกระทรวงการต่างประเทศลูกท่านหลานเธอทั้งนั้นที่อยู่ในนั้นแม่งโอ้โหทั้งนั้นล่ากระเบือทุกคนแม่งลูกท่านหลานเธอหมดเลยก็ทับตัวไม่ได้เลยเนี่ยกระทรวงต่างประเทศคุณต้องยอมรับว่าคุณสุรพงษ์โตวิจักชัยกุลนี่เก่งส่วนเรื่องภาคใต้นี่ง่ายนะหมูภาคใต้ผมบอกให้เลยหมูมากภาคใต้มีอะไรหรอกกูรอทั้งแมลงสาบออกไปแม่งจบแมลงสาบออกไปจบไอ้ทวารเสนีออกไปจบไอ้เชื้อออกไปจบคุณรังนี่แฉกันอยู่พอมีคนก็มาเล่าบอกโอเคถ้าไม่ไอ้แพ้เลือกตั้งที่ตรงนี้เนี่ยจะทำยังไงไอ้มากไปผมบอกให้นะครับว่าถ้าถามตัวผมไม่มากยังอยู่ถามว่าทำไมมากยังอยู่ไม่มีใครกล้ามารับแต่เรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองไอ้มากไอ้เทือกต้องพยายามทำทุกอย่างให้ตัวเองยังมีอำนาจอยู่ในพรรคประชาธิปัตย์หรือไอ้แมลงสาบสามขี้พรรคแมลงเสี่ยเหตุผลเพราะถ้าไม่มีพรรคนี้เมื่อไหร่ไอ้สองตัวนี้ตายครับถูกอุ้มแน่นอนถูกอุ้มส่วนที่มีบ่อยเจ็กลงเจ็กลิ้มมันจะมารับเอาไว้เจ็กลิ้มมันไม่เอาแล้วครับตัวผมลึกๆยังนั่งคิดจะบอกว่าไอ้ปฏิญญาหน้าศาลเนี่ยถ้ามันปลุกขึ้นไม่แน่นะแล้วก็จะตั้งพรรคการเมืองไอ้คนนี่นะมันไม่รู้ตื่นลึกหนาบางมันไม่รู้ว่าการตั้งพรรคการเมืองมันใช้เงินขนาดไหนนี่คือความไม่รู้อวิชชามีมุ้งใหญ่มุ้งเล็กไม่ง่ายผมบอกให้ไม่ง่ายบารมีต้องมีถ้าไม่มีบารมีตั้งไม่ได้พรรคการเมืองคุณก็เห็นนี่เขาตั้งมาแล้วนี่ไอ้เขาแพ้ตั้งขึ้นมาจริงบวชไปเท่าไหร่ถามมันดิเจ๊งสนิทไอ้นี่ตั้งเท่าไหร่ใช่ไอ้นายลุงเนวินอ่ะใครตั้งเนี่ยเจ๊งหมดนะครับเงินทั้งนั้นนะครับเอาละครับวันนี้ก็ผมเชื่อว่าคลิปนี้ออกไปนี่แม่งลุมด่าบันพดเละเทะเลยจะไม่เป็นไรเพลงที่ให้วันนี้ก็ขอมอบให้กับตัวตนที่แท้จริงของบันพดเพลงของ Neil Diamond นะฮะชื่อเพลง Solitary Man Solitary Man คืออะไรคือ Solitaire Solitaire คืออะไรคือเกมถอดไพ่คนเดียวเนี่ยเขาเรียก Solitaire ก็คือ Solitaire ก็คือว้าเหวเดียวดายเดินดงโดดเดียวเดียวดายเดินดงก็คงจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าก็ไม่รู้จะไปคบกับใครไปสัมผัสกับใครได้ก็ทำอะไรไม่ได้นะฮะก็ในเนื้อเพลงก็อธิบายอยู่แล้วนี่ว่ามันต้องเข้มแข็งอ่ะตัวพี่ต้องเข้มแข็งต้องแข็งทุกอย่างครับหัวต้องแข็งข้างล่างก็ต้องแข็งบนแข็งล่าง
แล้วต้องมีแรงด้วยทั้งแข็งด้วยทั้งมีแรงด้วยถ้ามีแรงแล้วไม่แข็งก็ไม่มีประโยชน์ถ้าแข็งแล้วไม่มีแรงก็ไม่ไหวเหมือนกันก็ต้องแข็งแรงเซนินก็บอกในตัวเองว่าวุ่นวายกับใครก็ไม่หมดท้ายสุดก็เลิกหมดก็อยู่ตัวคนเดียวแล้วก็ท้ายสุดก็ต้องแข็งแรงเพื่อให้อยู่ต่อก็ขอให้พวกเราฟังผมด้วยวิจารณญาณความคิดที่มีเหตุผลนะมีตรรกะในตัวมันเองจริงๆมันตั้งใจฟังให้ดีๆจะรู้เลยว่ามันมีตรรกะในตัวมันเองเลยว่าซินโครนิซิตี้ความประจวบเหมาะซึ่งมันมาพร้อมกันได้ในจังหวะเดียวกันเนี่ยไม่ใช่เราฝ่ายที่เข้ามาเนี่ยมันมีการวางเกมกันมาก่อนคือปฏิญญาหน้าศาลก็ไปเรื่อยๆจนกระทั่งไม้หนึ่งเข้ามามีบทบาทในเอเชียอัปเดตวันจันทร์อังคารพุธจัดเป็นเลยภายในเวลาไม่ถึงเดือนไม้หนึ่งก็เข้าไปอยู่ในปฏิญญาหน้าศาลเริ่มทำกันประมาณเดือนกว่าพร้อมๆกับคุณสุชาตินาคบางไทรออกจากเรือนจำทุกอย่างประจวบเหมาะกันได้ที่เลยแล้ว29พอเริ่มรู้เลยว่าคุณราตรีจะออกมันแน่จับเรื่องคุณราตรีเขมรปล่อยราชเพื่อไทยให้ราตรีออกจากเขมรได้ทำไมเพื่อไทยให้เรือนจำออกนักโทษในเรือนจำไทยเสื้อแดงออกจากเรือนจำไม่ได้จับมันเล่นเลยเล่นทันทีเลยแล้วก็ให้คนเกลียดใครเกลียดยิ่งรักเกลียดพลตำรวจเอกพงศพัฒน์อย่าไปเลือกแล้วมีคนผสมโรงเนี่ยคนผสมโรงนี่คนที่ผสมโลงคือคนที่วางเงินวางระเบียบวางกลเกมนี้แน่นอนเพราะเกมนี้ไม่ใช่เกมเล่นง่ายๆเกมเล่นยากคนที่ถูกเอามาวางนี่ถ้ารู้ตัวหรือไปร่วมผสมโลงเขาหรือว่าโง่ไม่รู้เรื่องผมก็ไม่รู้ถ้าคุณโง่ก็กรุณาตาสว่างแต่ถ้าคุณมาโบโลก็ช่วยไม่ได้มาโบโลย่อมาจากเมนเป็นอะโครนิมBarbaro ย่อมาจากว่า men always remember in love because of romantic obsession ก็คือคนที่กำลังหลงไหลได้ปลื้มกับความรักอยู่แล้วก็หน้ามืดตามัวไม่รู้ว่าไอ้ไม้งงไม้หนึ่งไอ้พวกนี้จะพาแม่ลงนรกยังไงก็ไม่รู้นะพวกคุณไปคิดกันเอาเองนะฟังมันพูดแล้วไปคิดเอาเองว่ามันถูกหรือผิดแต่ความประจวบเหมาะนี่มันเป็นไม่ได้อะเอเชียอัปเดตนะปฏิญญาหน้าศาลมาเข้าปฏิญญาหน้าศาลไอ้ไม้หนึ่งโพเข้าเอเชียอัปเดตการธนาคารพุทธมาโปรโมชั่นกันสุดเลยแคมเปญพิเศษพอได้จังหวะราตรีออกเท่านั้นน่ะตะปบเข้าไปขย่ำเลยปุ๊บออกมาโอเฮโลมาเป็น 20,000 ไม่ถึงเลยครับแต่เสื้อแดงมาจากไหนตัวใหม่ๆโผล่มาเพียบเลยลักษณะที่โผล่มาในวันนั้นเนี่ยลักษณะเดียวกับเจ็ดลิ้มเลยลักษณะเดียวกับเจ็ดลิ้มลักษณะสลิมที่ออกมาร่วมวงกับเจนลิมแต่ไม่ใช่แต่ใส่เสื้อแดงมาก็ท่านทั้งหลายคิดเองแล้วกันว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันคืออะไรกันแน่มันมีจักรการในตัวมันเองคนที่ไม่เคยเห็นหน้าตาโผล่ไปจากไหนก็ไม่รู้โอเคนะครับหวังว่าคงมีประโยชน์กับพวกเรานะครับไม่ได้ยุให้ทะเลาะกันนะฮะแต่ยุให้นปช.เสื้อแดงกับเพื่อไทยมีความเหนียวแน่นสามัคคีกันนะครับแล้วก็ขอบอกเล่า90ไปยังไอ้กลุ่มปฏิญญาหน้าศาลว่าท่านจะจริงหรือเท็จใครที่ถูกหลอกใครที่ตาไม่สว่างก็ไปคิดกันเอาเองว่าท่านจะรวมอยู่ตรงไหนส่วนไอ้แอบเสี่ยงไอ้โจตี้ซุนโพไม่ต้องพูดถึงพวกนี้แม่งรับจ้างเขามาทำหมดรวมทั้งไอ้จุกบี้เนี่ยไอ้อยู่ในไอ้แอบเสี่ยงเต้นกันใหญ่ในเวลาเนี้ยตัดโปงตัดแปะโอ้ยมาด่ามันพุ่งใหญ่เชิญด่าเลยครับแล้วผมไม่แคร์นะครับผมไม่แคร์อย่างมากผมก็เลิกกิจการจะไม่ยากอะไรอ่ะไม่มีใครฟังกูไปก่อนเท่านั้นเองสบายดีนั่งกินเหล้าอย่างเดียวจบจะฟังคนอื่นมันพ่นผมไม่เคยแคร์เลยครับพูดตรงๆว่ามึงจะตายมันพ่นยังไงเชิญแล้วผมก็พูดหลายรอบแล้วนายกยิ่งรักคุณเลือกกันมาเองนะครับไม่ใช่ข้างบนเลือกนะครับเสื้อแดงเลือกกันมาเองนะครับแล้วคุณก็ไล่กระทืบเขาเองก็รอสิครับอีกปีสองปีเขาไปเปลี่ยนเป็นเรื่องใหม่เรื่องฟักกิ้งอีเดียนบ้างแล้วกันนะครับคุณปฏิญญาหน้าสารเสื้อแดงทั้งหมดอย่าให้เขาหลอกเลยครับโดนหลอกนี่น่าเจ็บปวดนะครับโอเควันนี้พอแค่นี้แล้วกัน CU นะครับแล้วเจอกันใหม่180แล้วก็ขอบคุณที่ฟังผมนะครับ
แล้วก็เชิญพระรุสวาทดายบรรพตตามสบายเลยครับขอบคุณที่ฟังวันนี้ครับ